มารับชมได้ทุกวัยท่านแรกค่ะคุณดิมแทชูคาร่าท่านที่สองนี่ค่ะคุณฮารุสุประกอบสุดท้ายสุดท้ายค่ะคุณพระกุ้งมาเจนต้าพร้อมแล้ว3ท่านเรื่องราวละครของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของ2สิ่ง2อย่างคู่ขนานกันไปทั้งความฝันก็อยากจะฝันทั้งความรักก็อยากจะมีต้องต่อสู้ให้ได้มาจะสำเร็จไหมต้องมาติดตามชมกันค่ะในละครสามชาตินะคะสนับสนุนโดยน้ำยาล้างจานสไลด์เลมอนเทอร์โบค่ะวันนี้เสนอเรื่องสามชาติแลนด์ดินแดงแห่งความรักณคลับแห่งหนึ่งสองคนนี้ก็เป็นแฟนกันเหรอครับเนี่ยภรรยาครับผมอ๋อคุณคิดอะไรอยู่ผมจะอยู่ก็ไม่ยืดนะเบาหวานกินของผมว่าปีนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอายุเหรอคะน้ำหนักครับประมาณ20อ่ะประมาณ20นะ20เฉพาะท่อนขาท่อนเดียวใช่มั้ย20จะพันหนึ่งแล้วค่ะน้ำหนักโอ้เหรอครับผมผู้หญิงเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะฮะมึงอะโชคร้ายมึงอะสองท่านนี้ไม่มีแฟนมาเหรอครับเนี่ยไม่มีค่ะพิตตี้ค่ะพิตตี้เหรอ
คนที่ชื่ออะไรคะเกตตี้ค่ะแล้วคนที่ชื่ออะไรคะไมมินค่ะเย็นซ่าเลยนะพร้อมแล้วมาสังสรรค์กันเลยค่ะแล้วจะใส่กางเกงอะไรกลับบ้านนะคะมาเดจะต้องแบกทำไมเนี่ยฮะไม่ต้องมีพับไม่ต้องพับเอาจริงเพราะว่าอะไรอายอายไปไม่มีประโยชน์หรอกเหรอเอาขอบคุณแมมมอสมากนะครับผมเจ็ดจ๋าเดี๋ยวเดินหน่อยนะจะไม่เป็นค่ะเลยเดี๋ยวสอนลูกขาวยังเมียพี่ตายแล้วตัวพี่ชอบกินตับเด็กเฮ้ยพี่ชอบให้เด็กกินตับเฮ้ยกินตับมาตั้งแต่เด็กเด็กเพียงไม่ดังตับหวานนุ่งสนใจไหมตับหมูตับไก่อยากให้น้องกินตับเอ้ตับตับดูน้องเกดน้องเกดตับหวานต้องสนใจไหมตับหมูตับไก่อย่างน้องคือตับเอ็มตับหวานต้องสนใจไหมตับหมูตับไก่อย่างน้องคือตับเอ็มโอเคตื่นดีน่ารักมากเลยครับไมมิ้นคัมออนมีแฟนยังมีแล้วค่ะนี่นี่คนตรงมีสิทธิ์ไหมตับหวานต้องสนใจไหมตับหวานต้องสนใจไหมตับหมูตับไก่อย่างไรน้องกินตับเร็วตับกลับกลับกลับพอเชื่อแล้วมีแฟนเชื่อตับหวานต้องสนใจไหมตับหมูตับไก่อย่างไรน้องกินตับเร็วตับกลับกลับกลับเอาละต่อไปนี้ครับเวลาสำราญหมดแล้วนะฮะขอทุกคนกลับบ้านกันกลับบ้านกลับบ้านหมดเวลาแล้วทุกคนมีความสุขกันผมก็มีความสุขเพียงชั่วแวบๆเพราะผมถูกหญิงหักอกมาผมจะบรรเลงเพลงซึ้งๆเพื่อปลอบใจตัวเองถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวูดอ
ิเธอชื่ออะไรชื่อไอติมค่ะชื่อไอติมเธอล่ะชื่อลูกอมค่ะนี่ไอติมลูกอมเราชื่อแกงเปิบทำหน้าสามหน้าแบบพุ่งกลับดูหน้าที่หนึ่งคือหน้าแบบไม่พอใจให้พูดคำว่าอุ๋ยอุ๋ยแต่ห้ามออกเสียงอุ๋ยแล้วตาก็เพ่งไปเพ่งไปข้างหน้าในสิ่งที่เราไม่พอใจเนี่ยไม่พอใจโอนนี่ไม่พอใจหน้าที่สองคือหน้าพอใจพอใจนี่พอใจแล้วเหรอเราว่าเหมือนลิงแสมมึงไม่ต้องมาอยู่กลุ่มกูเลยไม่ขอโทษโพสท่าโพสท่าขายาวคางเอาขึ้นอีกคางขึ้นอีกขึ้นอีกโอ้ยปวดคอแล้วของเรามันเงยไม่ได้พอเธอคอเธอเงยได้พอเธอคอเธอโยนเฮ้ยทำไมเป็นชั้นอย่างนั้นอ่ะมันเงยดินี่เขาเรียกว่าคอคนรวยอ๋อมันจะตันๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราลองเป็นนางเอกเธอตรงนี้เธอเป็นนางเอกเธอเป็นแบบนางอิจฉานะถามเลยเธอจะไปไหนไม่ได้ของเธอไม่ได้ยินเลยฮะไม่ได้ยินมึงเบาไปโอเคหนึ่งสองสามเธอจะไปไหนไปเปลี่ยนที่เลยเปลี่ยนที่เลยโอ้ยงงงงนางเอกหนึ่งสองสามเธอจะไปไหนเรื่องของฉันดีแล้วเธอจะไปกับใครไปกับลินแสมนี่แหละก็เราเล่นเนี่ยกลับมานะห้ามควยซีนนะเอาให้ได้เข้าไปสามคนเราเลยนะแกได้นั่งกลับมาที่กลับคุณครับคุยกับฉันป่ะแล้วคุณขึ้นมาทำไมอ่ะนี่มันชั้นดาดฟ้าเอ้ามึงขึ้นได้คนเดียวว่างั้นเถอะไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรอ่ะผมชื่อเล่นชื่อทีครับผมไม่ได้ถามชื่อเล่นฉันถามชื่อจริงชื่อจริงชื่อสองทีครับแล้วก็หลับคือผมอยากอยู่คนเดียวนะครับก็ผมไม่ชอบผู้หญิงผมอกหักจากผู้หญิงมาเร็วๆนี้ก็ยังเห็นอยู่นะคุณจำคนผิดละมั้งมีจำคนแม่นจะตายคุณชื่ออะไรเนี่ยรอเลนแสดงคุณพ่อและคุณแม่เป็นฝรั่งพ่อนครนายกคุณแม่ปาจีนคือพ่อกับแม่นานหลายปีกว่าจะแต่งกันรอหลายปีไงชื่ออะไรดีวะรอเล่นคำว่าเล่นแปลว่าอะไรเล่นเอ๊ะลุ้นอ่ะเอ๊ะจะได้แต่งหรือเปล่าวะลุ้นเนี่ยเล่นก็คือลุ้นเล่นลุ้นรอเล่นชื่อฝรั่งรอเล่นชื่อไทยชื่ออะไรชื่อไทยรอเรือใครตั้งให้คุณปู่แต่คุณปู่เสียชีวิตไปแล้วคุณปู่เสียชีวิตในเรือก็เลยรอเรือเพราะคุณปู่จะข้ามฟากไปฝั่งนู้นและทีนี้รอเรือนานมากรอมากรอนานมากคุณปู่ป่วยไงจะไปฉีดยาฝั่งนู้นญาติจะโกหกการมึงนี่รอทั้งชีวิตเลยแล้วถ้าเกิดเป็นแพรรอแพรคุณมะพร้าวคุณรู้จักมะพร้าวไหมมะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมันยิ่งห้าวใช่ยิ่งแก่ยิ่งมันยาทำตัวเป็นคนแก่ทำตัวแบบปกติให้แข็งแรงผมออกวิ่งทุกวันวิ่งวันก็ประมาณ2กิโล3กิโล2 2 2เออ2กิโล2ประเทศผมวิ่งตั้งแต่หนองคายข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวอ๋อก็ใกล้ๆแค่นั้นเองไปกับวันละ40เที่ยวมึงบ้าป่ะเนี่ยออกกำลังกายบ้าเหรอครับ
เหรอนี่ไงเป็นผู้ชายแบบนี้ไงถึงอยู่คนเดียวไม่มีลูกมีเมียผมไม่ชอบผู้หญิงด้วยครับผมฉันก็ไม่ชอบผู้ชายฉันก็อยู่คนเดียวฉันตามหาฝันของฉันฉันอยากเป็นนักแสดงคุณรักษาเบาหวานก่อนดีกว่าตอนแรกกูก็ไม่เป็นหรอกมึงอํากูจนเป็นจริงบอกคุณตามหาฝันตามหาฝันฉันอยากเป็นนักแสดงพอจะมีรู้ทางให้ฉันไหมดูอยากเก่งๆเหมือนนางเอกทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนายคุณลองแบบเดี๋ยวจะมีซาวด์ดนตรีแบบใสปิ้งอะใครทำมาอยู่แค่สองคนเนี่ยเดี๋ยวผมทำเองซาวด์ดนตรีใสปิ้งเลยลอง คุณเล่นดนตรีใช่ไหมวันนี้คุณเล่นได้หลายชิ้นเลยเหรอเยอะเยอะๆหลายชิ้นเลยครับเปียโนแซกกลองซาฟโนซาฟโนคืออะไรซาฟโนซาฟโนคุณไม่เคยที่บ้านคุณไม่มีเหรอก็ฉันไม่ใช่นักดนตรีฉันถึงถามคุณไงตื่นเช้ามาก็นั่งสบายสบายนุ่มๆอะไรกันน่ะโซฟาใสๆสดใส1 2 3ใช่อ่ะนี่คุณระแวงอ่ะถ้าคุณมองไปรอบด้านมองไปทั่วไงเออสดใสจริงๆเลยอ่ะก็สดใสตรงนี้ดิเป็นอย่างเงี้ยยิ้มลองดิอายุสายยิ้มโอเคดีใจอ่ะดีใจแบบเบาหวานหายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออรักษาหายแล้วหายแล้วหายแล้วดีใจก็ต้องดูร่างกายตัวเองเฮ้ยร่างกายฉันสะอาดแล้วสะอาดแล้วลองนี่อันนี้ลองเศร้าคุณรักจากไปมารู้ทีหลังว่าเขาไม่มาแล้วดีเขาจากไปแล้วเฮ้ยโอเคเฮ้ยคุณก็เล่นได้อ่ะคุณก็มีฝันกันเหรอผมคุณอยากเป็นนักดนตรีเหรอผมอยากจะเดินตามที่ผมชอบผมอยากเป็นนักดนตรีผมจะสอนคุณเป่าแซกได้เอ๊ะจับอย่างงี้มือคนที่เป็นเนี่ยผมเป็นคนที่เป็นอมเพซเซ็ตเออไม่ได้อมอันนี้พอเขาเรียกเมมลองดูนะถ้าคุณรู้จักครับคือผู้หญิงจับผู้ชายมึงอยากมีผัวใช่ไหมอยากมีผัวมากเมื่ออายุถึงมันก็อยากมีผัวทุกคนแหละทำไมอ่ะเขามีแต่ผู้ชายไปจ้างผู้หญิงเมื่อกี้ฉันทำอะไรจับมือคุณเหรอเฮ้ยไม่ใช่แล้วบ้าแล้วฉันไปจับมือคุณเพื่ออะไรคือไม่ไฟต่ำหรอกก็แล้วแต่นะไม่ทิ้งสุกรหามคนอย่างผมอ่ะนึกดีกลับมาที่โรงถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวูดHello!
ับผมอะไรนะชื่อดูดครับผมคุณดูดจอดปลาไว้ไหนอะคะไม่จะเก็บเขาหน้าสตูครับอันนี้เอาไว้ดูดครับนี่นี่มึงรู้ตัวว่ามันสกปรกมึงรู้ป่ะกำลังปรับปรุงอยู่ครับพี่อะไรนะกำลังปรับปรุงครับกำลังปรับปรุงเรียนอะไรมาเรียนนิเทศครับผมนิเทศอะไรเอกอะไรวิทยุโทรทัศน์ครับนี่เอกวิทยุโทรทัศน์ครับมึงเอกอะไรเอกโทตีเกือบไม่ทันเอกโทตีเอกวิทยุโทรทัศน์เหรอครับอยากไปฝึกงานที่ไหนมาฝึกที่นี่ดิครับโอ้ยทำกันตีห้าถึงหกโมงเช้าอ่ะฝึกที่นี่เลยแต่ไม่ได้ตังค์อะไรนะแต่ไม่ได้ตังค์อะไรนะได้ตังค์ไหมครับพูดใครอยู่ดีแล้วทิ้งน้องอ่ะทำไมอยู่ปีไหนอยู่ปีไหนปีสามครับอยู่ปีสามอยู่ปีไหนปีที่แล้วเนี่ยนี่ชื่ออะไรชื่อจริงวงสะพัดครับนามสกุลน่ะจิระธรรมวิทย์ครับฮะจิระธรรมวิทย์จิระธรรมวิทย์ครับคนที่ไหนอ่ะคนทุกที่เลยครับพี่พี่คะเรื่องอะไรคะเนี่ยอะไรนะแคสหนังเรื่องอะไรคะกูจะไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมึงก็ดูชุดกูดิกูมันพุ่มขับปะหล่ะกูยังย้ำอยู่นะมั้ยมันใช่ชุดกูหรือเปล่าใช่เล่นเป็นตัวอะไรพุ่มขับมึงว่าเหมือนมายากลไหมไม่เหมือนพี่คิดเองมันบอกไปเอาเสลี่ยมาตีแล้วเราไปยืนดูเสื้อผ้านะแล้วเป็นเสื้อผ้าอีเพี้ยมาทำอะไรใครคะใครคือเพี้ยเจอแล้วเนี่ยมานี่นี่เสียใจเหมือนครอบครัวโดนไฟไหม้เราต้องมีอินเนอร์ยังมีฟีลลิ่งข้างในออกมาค่ะเสียใจเสียใจงอนนิดนิดโมโหโมโหได้หรอกได้หรอกออกไป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 มึงยังไม่ออกไปเหรอเนี่ยหนูไปนู่นไหนมาลองนี่ผมยิ้มทุกอมโกรธโกรธหน้าหน้าโกรธเอ๊ะมาทำโกรธกูดูสิข้างหน้าเนี่ยอ้าวโกรธแกเป็นใครแกเป็นใครมาได้ไงมาได้ไงมาได้ไงมึงมาได้ไงมึงมาได้ไงไม่ต้องตัวใช่ไหมเฮ้ยเพียงนี้ดิเอาเสียงแปลกๆนะต่อได้หรอกกันคุณรู้ได้ไงคุณรู้ได้อย่างไรว่าผมจะมาที่นี่ว่าผมจะมาที่นี่เอาเพี้ยใจอยู่ตรงไหน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 ก็ต้องไปหาใจตรงนั้นก็ต้องไปหาใจที่นั่นผมรู้นะว่าคุณรักผมเสียงดาบันดอนผมรู้นะว่าคุณรักผมเสียงจินตลาเป็นคนอีสานผู้ใดกับผู้หรอกว่าคนหักกันมันก็ต้องหักกันผู้ใดกับผู้หรอกว่าคนหักกันก็ต้องหักกันผมก็รู้ว่าผมรักคุณผมก็รู้ในเสียงพี่เป้าไอ้คำหลังเนี่ยเสียงดาบันดอนผมก็รู้ว่าผมก็รักมานี่มานี่มาลองเล่นสิเป็นนายเป้าแบบเมื่อกี้เนี่ยเราลองพูดกันดูสิสวัสดีครับเจ้านายเป้าสวัสดีครับผมมาหาคุณครับผมมาหาคุณครับอ้าวได้หลอกนี่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับกูว่ามึงไม่ค่อยสบายอ่ะไปหายากินก่อนไปคอมแห้งอะไรนะคอมแห้งอะไรนะคอมแห้งครับแล้วอีกคนหนึ่งมาแคสดิสู้นะลองยิ้มที่เราดีใจดีใจ
ัวเราะแบบบ้าคลั่งเลยไอ้บ้าป๊าๆๆมันหัวเราะดิหัวเราะหัวเราะแบบคนเป็นเสถียรสติเอาเชื่อไหมแก่ตัวมามันต้องเป็นอย่างนี้แหละคิดอย่างนี้เลิกค่ะเอาเดี๋ยวผมพิจารณาไว้ก่อนนะผมว่าเดี๋ยวตอนนี้พระเอกที่มาแคสมายังมาแล้วครับรอว้าชื่อแตงโมแตงโมดูข้างนอกสีเขียวเอ๊ะพอเหลียวไปทำไมสีแดงถูกป่ะมึงแรปมึงถามเสียใจหัวเราะแบบคนบ้าคลั่งหาเรื่องอยากโดดจะโดดจำบึดแจกความสดใสไปกันโหมันร้องใจอย่างนี้แววโอ้ยสะอาดโอ้สะอาดฉันร้อนมากเลยสะอาดโอ้อาดไอ้ตาขอครับนายครับโอ้สวัสดีครับโอ้เรียกกันดีๆก็ได้ครับตะโกนทำไมครับเนี่ยฉันเรียกแก3-4ครั้งแล้วออกมานี่เลยฉันหิวมากแกช่วยเอานี่ไปเวฟให้ฉันกินหน่อยอันไหนครับร้อนนะเพราะว่าฉันหิวมากโอ้ยเดี๋ยวจัดให้ครับคุณนายขนมจีบหอยจ้อขนมจีบหอยจ้อแววหายาทาเล็บมาทาเล็บกันดีกว่าได้ค่ะเวฟให้ครับคุณนายแป๊บเดียวครับผมใช้ได้ยังไงครับคุณนายผมเคยล้างอย่างนี้มันก็ไม่ออกครับคุณนายร้อนร้อนฉันจะทำให้แกดูเอาไม่ใช้สีขาวแล้วครับคุณนายใช้สีนี้จำไว้ด้วยโอ้แม่เป็นไงไม่ได้ไม่ได้กินก็เอากล่องไปใช้ก็ยังโอเคนะเหมือนใหม่เลยครับคุณนายใหม่เอี่ยมเลยเห็นไหมแล้วก็ไม่มีกลิ่นไหม้ติดเลยเห็นป่ะหอมด้วยอ่ะโอ้คุณนายครับจะหักเงินผมไหมครับเนี่ยฉันไม่หักเงินแกหรอกโอ้ยแต่ฉันขออย่างเดียวนะอะไรครับคุณนายครับบอกมาเลยครับผมแกไปซื้อฉันใหม่ทีฉันอยากกินอ่ะเหมือนฉันจะแพ้ท้องที่ไหนครับผมซื้อให้ครับตลาดหนองมนชลบุรีรีบไปรีบกลับนะฉันหิวอ่ะฉันอยากจะกินจ้าวมากเลยจำบึดแจกความสดใสไปกับหน้ากากที่ใครๆก็หลงรักสติกเกอร์ลายใหม่ขยับดุ๊กดิ๊กกุ๊กกิ๊กสไตล์เดอะแมสซิงเกอร์รีบหน่อยเพียง60บาทเท่านั้นโหลดได้แล้ววันนี้ที่ไลน์สโตร์ถึงเวลา
ของเหล่าหน้ากากในกรุ๊ปบีมาร่วมค้นหาว่าพวกเขาคือใครมีดวงใจมีรักจะบอกตอนนี้ไม่รู้จะเล่าไม่รู้ไม่ It's a catch a grenade for you ผมขอดูท่าปล่อยยายมุกจีบสาวหนึ่งมุกครับไม่ต้องใช้มุกสิก็เอาเงินไปซื้อแบบที่หอยทำน่ะและใครจะต้องถอดหน้ากากถอดหน้ากากครับเปิดเลยเปิดเอายานและนี่คือรู้กันพฤหัสบดีนี้ซุปเปอร์มัมอังคารมัมมันไปกับเพลงขึ้นคอขึ้นคอไม่ได้มีหมดไม่ต้องครับพี่ผมไปตับใหม่ครับผมไปตับใหม่อันนี้ก็ขยันเล่นจังและโชว์สุดอลังการนำทัพโดยหอยตรีชดาเริ่มการแสดงอังคารที่18เมษายนนี้เวลา2ทุ่มตรงเพ่งหนงวิทยาคมพบกับนัทชาลีที่จะพาไปเที่ยวทั่วไทยเอาใส่ปากทั้งคู่เลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอิจฉาแล้วสิลองเอาเถื่อนจีบสาวประโยคจีบสาวอะตัวชื่ออย่างครับผมไปไปกับไอ้ก็หมายถึงตัวเองชื่ออะไรอะไปกับพี่ปะอะไรเงี้ยอ๋อแถวใต้เธอน้องทำไมน่ารักอย่างนี้น่ารักดิน้องนี่ชอบไหมไปกับพี่ไหมจ๊ะไปขึ้นรถจันนี้สองทุกตรงอย่าเมื่อสายนะจ๊ะไม่หมดนี่วันจันนี้พบกับคุณเอ๋ลูกชายที่เป็นความหวังสุดท้ายของครอบครัวแต่ความหวังก็หมดสิ้นไปเพราะอุบัติเหตุเกิดวูบระหว่างขับมอไซค์กลับบ้านมันก็หลับไปครับไม่กี่วิแล้วครับแล้วรถมันก็ล้มไปแล้วก็ไปชนกับป้ายบอกทางที่เกาะกลางถนนนะครับเช็คปุ๊บเขาก็บอกว่าเส้นประสาทผมตรงแขนเนี่ยครับขาดหมดทั้ง5เส้นแล้วครับทั้ง5นิ้วครับพี่สาวต้องเรียนจบแค่ป.6 ครับเพื่อจะให้ผมได้เรียนต่อในระดับสูงๆครับคิดว่าผมจะเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวได้ครับแต่ผมก็มาเกิดอุบัติเหตุนะครับและคำพูดของพ่อแม่ที่ทำให้ลูกถึงกับสะท้านใจเย็นวันจันทร์นี้ 6:20 นาทีห้ามพลาดอายุน้อยร้อยล้านรายการวาไรตี้ธุรกิจที่จะทำให้คุณได้เป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปมารับแรงบันดาลใจจากหญิงสาวสู้ชีวิตที่เคยนั่งขายของบนสะพานลอยต้องหอบของวิ่งหนีเทศกิจแต่ปัจจุบันเธอคือผู้นำเข้าคอนแทคเลนส์ที่มีมูลค่าธุรกิจ600ล้านบาทพอเห็นคอนแทคเลนส์ปุ๊บตาบอดปลอดภัยหรือเปล่าผู้กับมองเห็นโอกาสมากกว่าปัญหาและแล้วก็ขายดีมากตั้งแต่วันแรกอยู่ดีๆวันนึงอย.ก็ออกมาประกาศว่าสินค้าประเภทนี้ห้ามขายและมาร่วมเป็นกำลังใจให้คนสู้ชีวิตในช่วงทุนต่อฝันกับเรื่องราวความรักของสามีที่ต้องเลี้ยงดูภรรยาที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ตลอดเวลาจะ4ปีแล้วเขาตามมาถวนจะเดินได้ไหมผมบอกว่าต้องเดินได้สักวันพรุ่งนี้ต้องเดินได้ผมว่าผมอยากจะได้ทุนสักก้อนอยากจะได้รถซาเล้งเพื่อเก็บขยะเก็บเงินมาจะเอาไว้รักษาพ่อใหม่อายุน้อยร้อยล้านอาทิตย์ที่23เมษายนเวลา4ทุ่มตรงพร้อมหรือยังกับการกระชากหน้ากากของพวกเขาที่นี่ที่ท่านผู้ชมได้ชมในขณะนี้นะครับเป็น The Masked Singer ฟ้าแลนด์เม็ดในฝันที่ยกขบวนกันมาทั้งแชมป์รองแชมป์และพิธีกรเชิญทุกคนไปพบกับ
หน้ากากอีกาดาลีลาการตอบคำถามของพวกเขาจะยังพริ้วหรือไม่เมื่อเจอกับคำถามแบบนี้ท่อมรุมสัตว์ที่ไหนรุมเธอที่ไหนคนถามอยากรู้อะไรหน้ากากนักรบขึ้นเวที The Masked Singer เพื่อรบหรือเพื่อรักนักการนักรบผมไม่ได้ขึ้นอ๋อขึ้นดิหน้ากากนักรบพิเศษสุดๆเมื่อคณะกรรมการต้องวัดกับเหล่าหน้ากากแบบตัวต่อตัวลูกของตั๊กสิริพรกับดีเจนุ้ยชื่อว่าน้องภูหรือน้องพีพี่น้องพีค่ะเชียร์ตั๊กสิริพรไม่ใช่เมียนุ้ยแน่นอนฮะเพื่อนเพื่อนเป็นนักร้องเหรอผมเอ้ามารู้จักผมรู้จักเขาเหรอตัวนี้ก็ดังแล้วนะแรปเปอร์ผมแรปเปอร์ครับพี่พันแพรวพราวแรปเปอร์ yeah 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 hey hey yeah 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 อันนี้ทำมือ yeah 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 พูดด้วย yeah 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 โอเคจะ yeah ตามปากกันที่ yeah yeah โยสวัสดีเพื่อนเอ้เป็นไงสบายดีไหมไม่ได้เจอตั้งนานสุขสำราญอยู่บ้านเปิดแอร์แงงี้แงงี้แงงี้แงโอ้ก็สบายดีบอกให้เพื่อนรู้เฮ้ยก็สบายดีบอกให้เพื่อนรู้ว่าเราเหงาอยู่แต่ไม่ค่อยจะเปิดแอร์สักเท่าไหร่เพราะเราร้อนร้อนร้อนมันร้อนแน่แน่จะเปิดแอร์มันก็ไม่มีตังจ่ายไม่สบายไม่สบายไม่สบายอยู่บ้านก็ล็อกแอร์ไม่มีตังค์วันๆก็ไปเที่ยวก็ขึ้นเครื่องบินแล้วก็นั่งสายเครื่องบินของนกแอร์ไปกับใครหรือว่าไปกับแม่เอ๊ะไปนกแอร์ไปกับแม่ใช่ไหมหรือว่าไปกับพ่อไหนลองแรปเกี่ยวกับแตงโมถ้าสมมติแตงโมเราไปเห็นแตงโมเงี้ย one two แตงโมแตงโมดูข้างนอกสีเขียวเอ๊ะพอเหลียวไปทำไมสีแดงถูกป่ะใช่ไหมมึงแรปหรือมึงถามแตงโมพอดูข้างนอกมันสีเขียวเอ๊ะพอเราเหลียวจะเป็นสีแดงหันไปดูเอ๊ะตกกระจายเอ๊ะทำไมแล้วมันเป็นสีแดงแสดงว่าช่วงเราหันกลับมาเนี่ยแม่ค้าบอกแล้วเออแรปไม่รู้แรปเกี่ยวกับพวกของกินนะบะหมี่อ่ะบะหมี่อ่ะบะหมี่ที่อร่อยที่สุดบะหมี่ที่อร่อยที่สุดที่คนเขาพูดกันนักกันหนาอยู่ไหนกันวาอยู่ไหนกันวาอ๋ออยู่นั่นหน้าอยู่นครนายกเฮ้บะหมี่ที่นครนายกใช่บะหมี่ที่นครนายกเป็นบะหมี่สกปรกอย่าไปกินอย่าไปกินคุณแรปหาเรื่องอ่ะเฮ้ยอะไรวะฉันว่าเขากำลังแบบคือไม่ชอบส่วนตัวแต่ทีนี้ก็เอาเรื่องแรปเรื่องอะไรมาปนกันมันไม่ได้นะเฮ้ยตกลงฉันเอาเปล่าตอนนี้เขาต้องการเฮ้ยฉันไปด้วยเฮ้ยฉันอยากไปผมก็สามคนเนี่ยก็สามคนก็รวมทีมกันเลยลิฟกับออยยังมีเลยลิฟกับออยแล้ว3คนก็ลิฟกับออยก็3คนมึงบ้าป่ะเนี่ยไม่3นี่ไงเอ้าลิฟกับออยชื่อเค้าบอกว่า2คนแล้วคนแรกชื่ออะไรลิฟคนที่2กับคนที่3ออยแล้วถ้าทําทีมร่วมกันแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อวงใหม่ดิต้องเปลี่ยนดิ3โทนมั้ย3โทน3คนเฮ้ยชื่อที่ดีอ่ะ3โทนน่ะใครตั้งยังไม่รู้มึงอยู่ไหนมาเนี่ยมีแล้วไง3โทนแม่3นะ3นะก็ฉอยเค้ามีแล้วไงย่องหลวงพวง3ชา3ชาเค้ามีแล้วมีเป็นแก๊งเลยอ่ะคุณหม่ำคุณเท่งและไอ้หนูพุทธ
ขึ้นมาโผล่เอ้ยมันดูเหมือนแปลกๆไงมันตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะมงคลทำมงคลเลยวงพระพุทธชื่อดูแบบน่าทำสมาธิเนี่ยวงเรามันเป็นแรปเปอร์เอาเป็นตัวเลขไหมตัวเลขแล้วก็ต่างคนต่างมาไงเอาวงอื่นสองกับสามเฮ้ยเขาถามว่าต่อไปวง 3.50 ยังมีเลยไอ้วงอะไรต่อ 3.50 เพิ่ม 2 กับ 3ทำไมทั้ง2กับ3อ่ะเอากับ2กับ3ก็ได้นี่2มาแล้วครับกลับมาแล้วครับไปไหนมาวะ ไปไหนมาสวัสดีครับ2มาแล้วครับสวัสดีครับกลับแล้วครับกลับมาแล้วครับให้ได้ใหม่ดิสวัสดีครับ2มาแล้วครับสวัสดีครับกลับมาแล้วครับมึงไปไหนมาเนี่ยมึงเหมือนไปไหนมามีธุระใหญ่เปล่าแล้วกูต้องแนะนำใครสองต้องมีสองกับต้องมีคำหน้าว่าผมสองครับผมนี่ครับสวัสดีครับผมสองครับสวัสดีครับผมกลับครับเหมือนกูไม่ได้อยู่ในวงไงมาเลยเหมือนกูต้องออกอะทั้งที่กูเป็นคนตั้งวงแต่กูต้องออกอะวงพระจันทร์วงแหวนรอบนอกในสภาพวงฮึบโบฮึบมารู้คิดยังไงวะเนี่ยเฮ้ยบ้าเลยก็ดีนะไม่มีเขาก็ตั้งหรอกแล้วช่วงนี้พบกับวงฮึบไว้รุ่นชอบอ่ะเออทั้งทูคอลเลอร์แล้วก็มีแล้วอ่ะมีแล้วทั้งทูคอลเลอร์มีแล้วเฮ้ยเอาวงนี้ที่นักร้องหูฟูไหมมาจันต้าโอ้ยวงนี้ไม่ดังวันนั้นไปเล่นคนบอกเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอามันเถอะเอาอีกวงนึงวงสาธนายาตเฮ้ยมาเล่นเอาวงคำเหลาไปเลยอ่ะไม่เอาไม่เอาเอาเดี๋ยวชื่อค่อยตั้งกันโอเคโอเคขอบคุณมากเฮ้ยเราตามฝั่งของเรากันมึงเปิดทำไมอ่ะไปเพื่อนทุกทีเจอกันเจอกันนะวงชื่อวงว่าใช่ป่าวะแมวแมวถามจริงวงแหวนรอบนอกไม่ชอบหรอก็ชอบก็ได้นะวงแหวนวงแหวนวงแหวนอย่างเดียวก็ได้นะรอบนอกรอบนอกกลับมาที่โรงถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวูดให้จบก่อนทำไมเนาะคล้ายบทพระเอกไงครับไม่ดูท่าตามเลยหรือวะเฮ้ยโอ้นี่ถ้านั่งได้ครึ่งไอ้นี่ก็โอเคนะเออเป็นพระเอกเลยเหรอต้องหัวเราะดิเสียใจหัวเราะแบบคนบ้าคลั่งหาเรื่องอยากโดนนี่คนเฉยจริงยิ้มนี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อศักดิ์สิทธิ์ครับเฮ้ยมันทำประตูอร่อยด้วยเหรอวะไม่ใช่คนละไม่ใช่ครับผมทำกันสาดตลกละตลกละลองต่อได้หรอกกับคนนี้ที่เราจะแบบว่าผู้ชายคนนี้ตามตื้อเรานะค่ะมาตื้อฉันทำไมมาตื้อฉันทำไมเนี่ยอืมก็บอกแล้วไงก็บอกแล้วไงไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบไม่ชอบไม่ได้ชอบเออคุณไม่รู้หรือว่าผมรักคุณคุณไม่รู้หรอสะบัดนี้สะบัดเลยสะบัดเลยใจจริงไม่อยากสะบัดเลยใจจริงไม่อยากสะบัดเลยค่ะเออคุณใช้ได้สองคนคุณเนี่ยคุณไม่รู้หรอว่าผมรักคุณฉันมีอินไปไว้เองเลยอินไปไว้เลยฉันมีคู่มั่นอยู่แล้วแล้วฉันอยากจะบอกคุณว่าคือฉันดีมากดีมากเลย
เดี๋ยวพวกคุณนะไปลองแต่งตัวให้ผมดูก่อนทั้งสามคนเลยนะเดี๋ยวน้องไปจัดเสื้อผ้าเขาดิไปดูดไปไปไอ้น้องเดี๋ยวพี่จะลองปั้นเป็นพระเอกเลยนะน้องชื่ออะไรนะศักดิ์สิทธิ์เหรอศักดิ์สิทธิ์ครับไอคนที่มันโทรมาเมื่อวานนี่ชื่ออะไรนะผู้หญิงคนนั้นน่ะชื่ออะไรนะที่มาสมัครอีกคนนึงนะเข้ามานะอะไรนะเข้ามาสมัครไว้คนนึงนะเอกใช่ครับจริงเหรอจริงไม่ได้โกหกนะไม่ยานชาญเมืองเห็นเธอทรมานเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเอาเพลงที่มันสร้างสรรค์ฉันอยากเป็นนักฉันอยากอยู่คนเดียวมันเหงาฉันอยากก่อสร้างตึกสูงสูงก็เพลงสร้างสรรค์น่ะมันจะเพลงอะไรอ่ะมันต้องเพลงรักๆเกี่ยวกับความรักรักกันแล้วมันดีโกรธกันมันไม่ดีอันนี้นี่เพลงใหม่เนี่ยได้โปรดรักกันถ้ารักเป็นเหมือนยาเช้ามารักก่อนอาหารไม่ลืมรักมื้อกลางวันตกเย็นรักตามขั้นตอนไม่ลืมแม่รักก่อนนอนมันเป็นตารางสอนความรักโปรดอ่านฉลากข้างใจห้ามลืมกันเกินวันละสองครั้งต้องยิ้มให้กันเกินวันละมึงกัดจบเพลงเลยว่างั้นเถอะโปรโมทจริงๆโปรโมทจะกูเอียนแล้วเนี่ยทุกรายการเลยเนี่ยงั้นเราก็กินทุกวันบางวันเราก็ไม่ได้กินถ้าจะกินชายสี่มีเกี๊ยวก็กินก็กินได้ทุกวันใช่แต่เราไม่ได้กินทุกวันเราไม่ได้กินทุกวันเทศกาลมีงานเราถึงกินลาบส้มตำอ่อมเนื้อมะเขือเปาะยำลังมดแดงไม่ต้องกลัวสแลงมาแรงอบเกลือก็กินกันเนี่ยร้องกินจะตายแต่ผู้ใหญ่ไม่ชอบพูดเล่นเฮ้ยพูดจริงป่ะลองเอาฝันนี้เดินตามฝันกันสองคนนะเดี๋ยวฉันก็ตามฝันของฉันเธอก็ตามฝันของเธอไม่แน่นะเราสองคนอ่ะจากเกลียดกันจากไม่ชอบกันอ่ะไม่แน่เราสองคนก็อาจจะมาเป็นแม่คู่กันนะคงคบเธอไม่ได้หรอกเพราะขนาดนมเธอยังไม่สามารถคีกันเลยนะเธอชอบผู้หญิงสวยหรือไม่สวยสวยข้างในข้างในสวยฉันชอบข้างนอกสวยๆเหมือนกันหมดหน้าตาอย่างตุ๊กตาต่อชอบผู้หญิงสวยข้างในอืมสะอาดนะไม่เหม็นนะจะคุยกันต่อไหมหรือว่าจะต่างคนต่างไปมันเป็นความรู้สึกของฉันลึกๆผมว่าเวลานะสำคัญมากมันจะไม่เคยพิสูจน์ผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตก็ได้ไม่เป็นไรฉันไม่ว่าคุณคุณเคยแบบกูมั้ยเนี่ยอนาคตข้างหน้ายังไงไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ณวันนี้เรามีมิตรภาพดีกันผมชอบคุณเปิดแรงไหมคลับแห่งใหม่ย่านชานเมืองตอนฉันยืนสิบนิดๆเราคิดถึงฉันตลอดมีเงินแต่ก็ไม่งอถ้ารู้ไม่รอนิดก็อย่าว่าร้านด้วยนะคะชื่อแองจี้เทสตี้ค่ะชื่อเล่นร้านเรานี่นะคะต้องบอกเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าหลายๆคนให้ความเชื่อเนื้อเชื่อใจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มดาราศิลปินเวลาที่เขาจะปิดกล้องก็เลือกร้านนี่แหละค่ะเดี๋ยวพอมีแขกมาหนูต้องต้อนรับแขกเจอแขกแว็บแรกเลยหนูต้องทำยังไงรู้ไหมลูกทำไงคะอ่ะเจออ่ะจังหวะมีแขกเดินเข้ามา มีแขกเดินเข้ามาปึ๊บ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 หันหน้าเจอแขกหนูทำยังไงคะลูกอ้าวเดี๋ยวใครหันหน้ามาเจอแขกหนูทำไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีไม่ได้ค่ะอ่ะหนูเดินเข้ามาลูกเอาแฟนเดินเข้ามาอุ๊ยตายพี่ค่ะสวัสดี
ับมาที่โรงถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวูดลองได้หลอกก่อนสิพี่เอกหลอกด้วยเนี่ยเดี๋ยวพี่เอกชื่อโหน่งนะชื่อโหน่งนักเอกชื่อปูนะชื่ออะไรก็ได้นักเอกชื่อปูนะคุณปูครับคุณปูครับคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าผมรักคุณหลงคุณขนาดไหนว่าผมรักคุณหลงคุณขนาดไหนผมยอมทิ้งนกมาหาคุณปูโอเคไหมพุ่งกลับอย่าพุ่งกลับบทที่โอเคบทนี้นะเอางี้แล้วคุณซ้อมกันไปนะเดี๋ยวซ้อมดอกพิเศษนะแล้วคุณซ้อมเต้นรำกันด้วยเพราะว่ามันจะมีซีนมั่นกันนะยังไงช่วยๆกันหน่อยนะครับขอบคุณครับพุ่มกาบตาก็ซ้อมเต้นรำกันไปด้วยขอบคุณครับจะกลับมาอีกทีนึงนี่ไปจะไปเล่นไมค์กลที่ไหนล่ะครับเต้นเนี่ยครับซ้อมเต้นเลยซ้อมเต้นเลยเหรอใช่ครับผมอบคุณได้ครับได้คือผมก็ค่อนข้างอึดอัดนิดนึงแทนก็เลยไม่รู้ว่าจะนี่คุณเต้นเป็นด้วยเหรอเต้นพอได้ครับลองดูนะนี่ครับนี่เหรอแล้วผมจะอุ้มคุณไหวไหมเนี่ยครับโอ้ไม่ต้องอุ้มในเรื่องฮะอุ้มคุณนี่ไวมากเลยเต้นเป็นเดียวหัวไบมากเลยอ่ะนี่เป็นผู้ชายที่สุภาพมากเลยอ่ะครับอยากให้ทำตัวเลววันนี้ใช่ไหมครับคุณทำได้เหรอผมทำได้แต่ก็ไม่ค่อยฉันอยากเห็นผู้ชายแบบหล่อๆแบบทำตัวแบบกักขะเลยอะไรเงี้ยคุณทำได้ไหมอ่ะเอามานี่เลยมาไปแล้วเดี๋ยวคุณทำไมทำตัวเงี้ยก็ผู้หญิงทุกคนบอกผู้ชอบผู้ชายเร็วๆก็จะเลวให้ดูไงนี่คุณเลวเกินไปอ่ะนิ่มมากเลยปูพี่หน่งมาที่มาตีฉันเรื่องอะไรเนี่ยฮะสุธีเป็นผู้ชายมาสับบ้าอะไรเนี่ยบอกกับผมไม่มีแฟนใช่แล้วนี่คืออะไรมายืนกอดกันคืออะไรนี่คือหนึ่งในนักแสดงคืออะไรหนึ่งในนักแสดงเขาเป็นพระเอกเมถุนศักดิ์สิทธิ์นี่เขาต่างฉันเนี่ยคุณไปช่วยฉันเลยไงคือนี่เป็นเรื่องของปูกับปูไหนนะลอเรนอะไรตีฉันเรื่องอะไรคุณทีไม่ต้องฉันไม่ได้ยอมง่ายๆนะคุณตีฉันเรื่องอะไรเนี่ยทำไมตีเรื่องอะไรผมหวังดีซื้อดอกไม้มาให้เอาก็ให้ฉันสิแล้วคุณทำอย่างนี้เหรอฉันทำอะไรกับเขาเขาเป็นพระเอกต้องเล่นละครคู่กับเขาแล้วมีใครเดินมาซ้อมสองคนก็พวกกลับไปแล้วเอางี้ไหมเอาอะไรต่อยผมไหมตัวเอาป่ะผู้หญิงไม่ต่อยกับเธอทำไมมันไม่เกี่ยวกับผู้ชายหรอกเธอก็มีสองมือสองขาเท่ากันเนี่ยนี่เธอกล้าต่อยผู้หญิงหรือไงวะหรือไม่กล้าล่ะลองเล่าต่อยวันนี้พูดเอาจะแทงมึงเลยใครด้วยเนี่ยมึงอย่าหลบนะเจ็บปะล่ะไปศักดิ์สิทธิ์กลับแล้วก็จะกลับเหมือนกันอ้าวเอาอะไรไม่ใช่ที่ฉันคนละทางเลยคนละทางเลยทำไมนุชฉันทำไมนี้ทางรู้มันตันไปได้ไงอ่ะมึงก็ทุลักทุเลไปสิไม่ได้ผีแต่เธอเป็นคนผีทะเลไปศักดิ์สิทธิ์ก็คนผีเลยก็คนผีเลยโอ้เก่งมากเลยไปศักดิ์สิทธิ์เบี้ยวหมดแล้วเบี้ยวหมดแล้วอย่าให้เจออย่าให้เจอนะเออออกทั้งอื่นเลยอย่าให้เจอเนี่ยเออดูไปเลยฮะเห็นไหมมึงก็รู้ว่ากาวมันแน่น
ขาใส่วิกเห็นไหมนี่คือตัวตนที่แท้จริงของฉันไงแต่เธอกักขะไอ้เลวเป็นอะไรมากไหมโอ้ถ้าเป็นตายไปแล้วคุณศักดิ์สิทธิ์อย่าถือสานะไม่ฉันกับเขาไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่เห็นแล้วเห็นแล้วไปเราไปทำงานที่เรารักกันฉันคันหมดแล้วเนี่ย1ปีผ่านไปนักคลับแห่งหนึ่งสวัสดีทุกคนนะครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับท่านผู้มีเกียรติก็คือไปนั่งตีเหรอครับเนี่ยครับผมเจ๊ค่ะเล่นอะไรครับเนี่ยคุณเล่นอะไรอะไรเล่นเปียโนเฮ้ยเพื่อนเราอยากฟังเพลงที่นายแต่งอ่ะได้เลยครับผมเพลงนี้นะฮะผมจะให้ก็ผมกลับนะครับอยู่สอนอไหนครับเนี่ยบึงพงพานกลับมาจะบางคุณตรงนี้ดีกว่าผมจะได้มองด้วยผมหันหลังไปไม่ได้ไงผมปวดไอ้แม่หมอนรองเท้ากระดูกรถไฟกระดูกหลังนี่แหละหมอนรถไฟได้ไงมึงเจอหมอนหลังรถไฟกูตายเลย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 ฟังเพื่องานเพลงนี้นะครับเพลงอะไรครับคือเพลงว่าเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมมันเป็นจังหวะอะไรครับเนี่ยช้าๆครับผมช้าๆเป็นสโลช้าช้าสโลเป็นสโลล็อกหรือสโลโบเรโลสโลโบเรโลเธอเหรอเธอทำตัวแย่แย่เธอชิงตุ๊กแกมาเกิดได้ไม่เชื่อคนอื่นปิดแต่เธอเปิดตะเลิดได้เลยเลยแล้วเธอกับฉันไม่ต้องเจออีกเข้าใจไหมเออไม่เจออยู่แล้วฉันก็ไม่อยากเจอเธอ City of stars Are you shining just for me City of stars You never shineSo brightly เป็นในความฝันค่ะน้อยก็ได้หนึ่งความฝันหนึ่งสิ่งนะแต่ความรักไม่ได้แต่น้อยก็ยังได้ต่อสู้กันไปค่ะรายการของเราก็ฮากันต่อไปชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวว้าวเอาคำสั่งไปรู้แล้วมันว่าอะไรครับไอ้บังไฟไอ้บังไฟยิงลงมาทำไมยิงลงมาอะไรอะไรเร็วไอ้บังไฟยิงลงจำบึดแจกความสดใสไปกับหน้ากากที่ใครๆก็หลงรักสติกเกอร์ลายใหม่ขยับดุ๊กดิ๊กกุ๊กกิ๊กสไตล์ The Mask Singer รีบหน่อยเพียง60บาทเท่านั้นโหลดได้แล้ววันนี้ที่ Line Store ถึงเวลาThank you.
ของเหล่าหน้ากากในกรุ๊ปบีมาร่วมค้นหาว่าพวกเขาคือใครมีดวงใจมีรักจะบอกตอนนี้ไม่รู้จะแล้วไม่รู้ไหม It's a catch a grenade for you ผมขอดูท่าปล่อยใหญ่มุกจีบสาวหนึ่งมุกครับไม่ต้องใช้มุกสิก็เอาเงินไปซื้อแบบที่หอยทำนะและใครจะต้องถอดหน้ากากถอดหน้ากากครับถอดเลยถอดเอาอย่าและนี่คือรู้กันพฤหัสบดีนี้ซุปเปอร์มัมอังคารมามันไปกับเพลงขึ้นคอมมีหมดไม่ต้องครับพี่ผมมีตับใหม่ครับผมมีตับใหม่อันนี้ก็ขยันเล่นจังและโชว์สุดอลังการนำทัพโดยปอยตรีชดาเริ่มการแสดงอังคารที่18เมษายนนี้เวลา2ทุ่มตรงเพ่งหนงวิทยาคมพบกับนัทชาลีที่จะพาไปเที่ยวทั่วไทยเอาแต่ปากทั้งคู่นะครับผมเดี๋ยวๆอิจฉาแล้วสิลองเอาทะเหนือจิบสาวประโยคจิบสาวอะตัวชื่ออย่างครับผมไปไปกับไอ้ก็หมายถึงตัวเองชื่ออะไรอะไปกับพี่ปะอะไรเงี้ยโอ้แถวใต้เธอน้องทำไมน่ารักอย่างนี้น่ารักนี่น้องนี่ชอบดิไปกับพี่เลยจ้ะไปขึ้นรถจันนี้สองทุ่มตรงอย่าเมื่อยสายนะจ๊ะไม่หมดหนี้วันจันนี้พบกับคุณเอ๋ลูกชายที่เป็นความหวังสุดท้ายของครอบครัวแต่ความหวังก็หมดสิ้นไปเพราะอุบัติเหตุเกิดวูบระหว่างขับมอไซค์กลับบ้านมันก็หลับไปครับไม่กี่วิแล้วครับแล้วรถมันก็ล้มไปแล้วก็ไปชนกับป้ายบอกทางที่เกาะกลางถนนนะครับเช็คปุ๊บเขาก็บอกว่าเส้นประสาทผมตรงแขนเนี่ยครับขาดหมดทั้ง5เส้นแล้วครับทั้ง5นิ้วครับพี่สาวต้องเรียนจบแค่ป.6 ครับเพื่อจะให้ผมได้เรียนต่อในระดับสูงๆครับคิดว่าผมจะเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวได้ครับแต่ผมก็มาเกิดอุบัติเหตุนะครับและคำพูดของพ่อแม่ที่ทำให้ลูกถึงกับสะท้านใจเย็นวันจันทร์นี้ 6:20 นห้ามพลาดอายุน้อยร้อยล้านรายการวาไรตี้ธุรกิจที่จะทำให้คุณได้เป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปมารับแรงบันดาลใจจากหญิงสาวสู้ชีวิตที่เคยนั่งขายของบนสะพานลอยต้องหอบของวิ่งหนีเทศกิจแต่ปัจจุบันเธอคือผู้นำเข้าคอนแทคเลนส์ที่มีมูลค่าธุรกิจ600ล้านบาทพอเห็นคอนแทคเลนส์ปุ๊บตาบอดปลอดภัยหรือเปล่าผู้กับมองเห็นโอกาสมากกว่าปัญหาแล้วก็ขายดีมากตั้งแต่วันแรกอยู่ดีๆวันนึงอย.ก็ออกมาประกาศว่าสินค้าประเภทนี้ห้ามขายและมาร่วมเป็นกำลังใจให้คนสู้ชีวิตในช่วงทุนต่อฝันกับเรื่องราวความรักของสามีที่ต้องเลี้ยงดูภรรยาที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ตลอดเวลาจะ4ปีแล้วเขาตามมาถวนจะเดินได้ไหมผมบอกว่าต้องเดินได้สักวันพรุ่งนี้ต้องเดินได้ผมอยากจะได้ทุนสักก้อนนึงอยากจะได้รถซาเล้งเพื่อเก็บขยะเก็บเงินมาจะเอาไว้รักษาพ่อใหม่อายุน้อยร้อยล้านอาทิตย์ที่23เมษายนเวลา4ทุ่มตรงพร้อมหรือยังกับการกระชากหน้ากากของพวกเขาที่นี่ที่ท่านผู้ชมได้ชมในขณะนี้นะครับเป็น The Masked Singer ฟ้าแลนด์แมตช์ในฝันที่ยกขบวนกันมาทั้งแชมป์รองแชมป์และพิธีกรเชิญทุกคนไปพบกับ
หน้ากากอีกาแดงลีลาการตอบคำถามของพวกเขาจะยังพริ้วหรือไม่เมื่อเจอกับคำถามแบบนี้ท่อมรุมเธอที่ไหนรุมเธอที่ไหนคนถามอยากรู้อะไรหน้ากากนักรบขึ้นเวทีดอกแมสซิงเกอร์เพื่อรบหรือเพื่อรักนักการนักรบผมไม่ได้ขึ้นอ๋อขึ้นดิหน้ากากนักรบพิเศษสุดๆเมื่อคณะกรรมการต้องวัดกับเหล่านักการแบบตัวต่อตัวลูกของตั๊กสิริพรกับดีเจนุ้ยชื่อว่าน้องภูหรือน้องพีพีน้องพีค่ะเชียร์ครับตั๊กสิริพรไม่ใช่เมียนุ้ยแน่นอนฮะถ้าได้กับตั๊กสิริพรฟ้าผ่าแน่นอนฮะความสนุกทั้งหมดนี้ที่คุณพลาดไม่ได้เด็ดขาดไปเล่นหลังบ้านมาขอเสียงที่เข้ามาเลยนายปริศนาฟ้าแลบเทอพิเศษ The Mask Singer 1:15 เริ่มวันพุธที่19เมษายนนี้เหมือนตอนโดนจริงตอนใส่หน้ากากครั้งเมื่อกี้เห็นใส่หน้ากากอยู่ในห้องเกือบสวมกอดด้านหลังแล้วดีนะผมหลบทันไม่ใช่มือความสดใสไปกับหน้ากากที่ใครๆก็หลงรักสติกเกอร์ลายใหม่ขยับดุ๊กดิ๊กกุ๊กกิ๊กสไตล์ The Mask Singer รีบหน่อยเพียง60บาทเท่านั้นโหลดได้แล้ววันนี้ที่ LINE Store ถึงเวลาโอเคครับผมน้องๆนานๆเข้ามาทีก็เลยพามาดูคุณดิมงานโอเคไหมฮะโอ้เนียบครับเนียบนีโอเคนะผมเนียบได้นะเราจะได้อาจจะมีขึ้นมีลงบ้างแต่ไม่เป็นไรครับคืออย่างดีมาดีไม่ถูกแล้วก็ยังเป็นรุ่นอยู่ครับแต่ทำตัวไม่เป็นผู้ใหญ่อ่ะคือยังไงไปดูเป็นผู้ใหญ่เป็นยังไงเพราะอะไรฮะก็ดูยืนก็เห็นไปยืนดูน้องก็ยืนแบบนี้แววสีตาแววคนตั้งใจทำงานหรือเปล่าเขาก็จังดูให้มันยังไงก็เหมือนเดิมแหละดูก็ดูแค่นั้นน่ะสันดอนเนี่ยสันดอนขุดได้แต่ว่าสันดอนขุดไม่ได้หรอกนี่ไม่ใช่นิสัยอะไรจะเป็นสันดอนแล้วดูไปงั้นแหละดูไปก็คิดถึงเมียไปทำทุกวันก็เพื่อครอบเพื่อครัวใช่โอ้โหสองบ้านเราก็ต้องดูแลให้ดีตายเร็วมากเลยทำงานทำงานแข่งแข่งช่วงเวลาที่ต้องแข่งครับสนามแข่งสำรวจโดยนะคะซีคอร์ปอเรชั่นค่ะคนเราก็ต้องมีสติถึงจะมีผู้หญิงคนไหนมาเกมมันจะเป็นเกมของสติใช่ค่ะเกมของสติเออไหนไม่เกี่ยวกับภรรยาฉันก็พูดที่นี่ผมก็ต้องฟังอยู่เฮ้ยต้องมีสติจะมีการเปรียบเทียบบางอย่างป๊อปแล้วลองพูดตรงข้ามสิปฏิบัติตรงข้ามสิจะได้ไหมเคยเล่นเกมปลาใหญ่ปลาเล็กไหมปลาใหญ่ปลาเล็กนี่เรียกปลาใหญ่ปลาใหญ่อย่างนี้เรียกปลาเล็กสมมติว่าปลาใหญ่คนสามบอกปลาใหญ่คุณต้องตอบว่าปลาเล็กก่อนโอ้ปลาใหญ่ปลาเล็กปลาเล็กปลาเล็กต้องทำมือใหญ่ตอนอย่างนี้ไม่รู้เรื่องนี่นะคุณหม่ำบ้านใหญ่อยู่ที่เชียงรายคุณบอกไปทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องเฉลยเลยบอกไปทำอย่างนี้ไม่ถูกเฉลยอ่ะจริง
ด้วยคือเขาคิดถึงอยู่คุณไปพูดเขาก็อยู่ในหน้าที่การงานเขาก็อยากไปหาไม่มีสติไม่รู้มีสติไร้สติสตางค์ร้อยหมดแล้วไม่รู้จะพูดอะไรเนอะบ้านใหญ่ชื่อชื่อไรโอ้โหสุดยอดจริงเลยคิดถึงสีชมพูเจอสีเหลืองสีเหลืองเจอสีน้ำเงินสีน้ำเงินเจอสีชมพูคือแข่งเวียนกันทีเดียวจบเลยใครตอบถูกได้3ครั้งก่อนก็ชนะกติกาของเกมนี้ก็คือผู้เล่นจะต้องพูดให้ตรงข้ามกับคำสั่งและทำท่าทางให้ตรงข้ามกับสิ่งที่พูดตัวอย่างเช่นโจทย์คือสายโยกับสายย่อทีมตรงข้ามสั่งว่าสายโยทีมผู้เล่นจะต้องพูดตรงข้ามกับคำสั่งว่าสายย่อและทำท่าตรงกันข้ามกับสิ่งที่พูดนั่นก็คือท่าสายโยกนั่นเองถ้าทีมใดทำได้3คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ครับเอาเลยคู่แรกงั้นน้ำเงินกับส้มก่อนเลยสมมุติก่อนครับสมมุติก่อนอ่ะมันคู่ที่จะเล่นก็คือชุดนี้สายโยกกับสายโยก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 เป็นยังไงสายโยกโยกอ่านี่สายโยกโอเคโอเคสายโยกสายโยกเป็นไงสายโยกเอาหัวค่ะเอาหัวนะครับสายโยกหรือเขย่าก็ได้สายโยกใครสั่งสายโยกสายโยกเมื่อตอบเมื่อสั่งว่าสายสายโยกตอบสายโยกสายโยกแล้วทำสายย่อสายย่อโอ้ปวดพูดสิ่งใดสั่งสิ่งใดตอบตรงข้ามทำท่าตรงข้ามกับที่ตอบสมมติอีกครั้งครับสมมติใครจะสั่งเดี๋ยวผมสั่งเลยลองสั่งเอาช้าๆก่อนสายย่อต้องตอบสายโยกตอบก่อนตอบก่อนขอตอบก่อนแล้วคุณจะโยกทำไมข้างล่างเนี่ยย่อ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 ตายแน่ย่อเนี่ยต้องตอบสายโยกก่อนสายโยกและย่อเข้าใจเข้าใจครับผมลองสั่งผมว่าทุกคนเข้าใจหมดนอกจากลูกพี่ผมเนี่ยครับโชคดีแล้วโชคดีแล้วผมลองสั่งนะสายโยกตอบก่อนสายโยกพี่ตามีชี้ให้อ่านก่อนเล่นนะฮะเขาอยู่สองอันเองงงไปหมดแล้วสั่งสายโยกสายโยกเราต้องรู้ว่าสายโยกคือท่าไหนก่อนสายแดบกับสายแรปถ้าเป็นชุดนี้นะมันเป็นแดบกับแรปแดบคืออะไรอันนี้อันนี้อันนี้นี่ดูนี่แดบนี่ก็คือโม่แม่มือไหนก็ได้สายโยกโอ้ยสายแรปสายแรปอันนี้สายแรปสายแรปอีกอันนี้คือสายแรปสายแรปเอาง่ายๆอยู่อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้นะโยโยอันนี้ดันไปข้างก็ได้แรปโอเคแรปมาเอาเลยเอาเลยมาพร้อมพร้อมเริ่มครับสายแรปสายแรปอะไรช้าไปเลยช้าเกินไปไม่ได้นะช้าเกินไปไม่ได้นะมามาสายสองสังกับสังกับครับผมสายสายโยกสายโยกสายโยกอะไรอะไรเอาละถือว่าช้าทั้งคู่เอาจริงเอาจริงนะนะจริงสู้ขอสั่งปุ๊บตอบตรงข้ามปั๊บแต่ช้านี่หน่อยทำท่าตรงข้ามปุ๊บช้าไม่ได้ไม่ได้ทำงานก่อนนะครับครับผมพร้อมเริ่มสายแรปสายแรปช้ามากอะแค่ถ้าถึงแล้วถึงแล้วแล้วไม่มันทำก็ไม่สำเร็จไม่ต้องถือว่าถืออะไรอ๋อเลยไม่สำเร็จสั่งกลับที่หมายว่ายังไม่ได้เท่านั้นเองสั่งกลับสายทำท่าอะไรก็ได้ใช่ได้หมดสายโยกสายโยกสายโยกทำไมโยกทำไมถ้าพูดตรงนี่ก็แปลว่าไม่ใช่แล้วสั่งกลับเปลี่ยนตัวได้เปลี่ยนตัวได้หมดเลยมาลองนะเจอตัวนี้ต้องทำมาหนึ่งได้หมดเลยแต่วันนี้ไปสายแดบสายรับไปไม่ได้ก็ไม่ได้สั่งกลับก็ไม่มีใครได้เลยก็ไม่มีใครได้เลยสีเหลืองสั่งเลือกเอาเป็นชุดคู่สายหลอกล่อได้สายโยกสายโยกได้หนึ่งสังกัดแล้วแต่จะเปลี่ยนตัวเล่นต่อได้หมดได้หนึ่งสายโยกต่อได้นะสายโยกเขาก็ต้องสายย่อเมื่อกี้เหมือนสตันไป3วินาทีจบแล้วนี่เหลือสังกัดเขาได้หนึ่งแล้วนะสายดับสายดับบอกแล้วได้หนึ่งทั้งนั้นเลยจบเลยนะอ้าวคุณเป็นสังกัดครับเดี๋ยวดูเราเหนือไปอะตุ๊กกี้เนี่ย
โอ้เหนือเหนือเอากินเลยนะกินเลยนะก็ไม่ได้ฟังครับสายสายโยกสายโยกสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเหลือสั่งกันสิต่อแล้วเปลี่ยนคำได้สองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองดอกล่อได้หมดเลยเอาคำพูดเป็นหลักเอาคำพูดเป็นหลักได้บอดสายแล้วสายเด็บกดไม่ได้ถูกสายแรปตอบสายแรปแล้วก็ทำแรปพอดีแรปเลยสายได้หมดเลยไม่ได้เป็นหนึ่งนะครับผมมันต้องเจอกันหมดละตกลงแดงเจอนะเดี๋ยวหาลูกก่อนอันนี้ให้ซ้อมก่อนหาลูกก่อนในฮาที่สุดที่หลังเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดละอ๋อเหรอมันจะได้มันเมื่อกี้กำลังเข้าใจสายย่อสายย่อเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดสายย่อสายโยกสายย่อสายโยกอีทวงไฟสายย่อสายโยกรู้อยู่แล้วอีทวงไฟท่าไหนอีทวงไฟเนี่ยยกมือขึ้นยกมือขึ้นขยับมือหน่อยได้ยิ่งงองยิ่งงองชี้นิ้วเดียวนิ้วเดียวลองอันล่างเลยอีทวงไฟตอบยิ่งยงมายิ่งยงทำท่ายิ่งยงทำท่าอีทวงไฟลองพูดผีกูไปหมดแล้วผีกูสั่งพี่มาถ้าอะไรก็ได้ตอนสั่งนะเอาคำสั่งไปรู้แล้วไม่ได้อะไรครับถ้าแก้อะไรก็รู้แล้วน่ามีเรื่องมากมีเรื่องมันไม่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ฝั่งนี้ยังไม่รู้น่ามีเรื่องมากฝั่งนี้หน่อยเขาซ้อมอยู่เขาซ้อมอยู่โอ้หน้าปกป้องมากอย่าให้รู้ตอนเล่นเกมนี้เลยเหรอเจ้านายหรอพอแล้วชัดเจนแต่เถียงงุนงิดเรื่องครอบครัวก็พอแล้วใช่ไหมจะล้มอย่างนี้จะนอนอย่างเดียวเอาลูกทางก่อนเลยทางก่อนอะไรคืออะไรรอเสียงอย่างเดียวยิ่งยงยาบวงงานโอ้โหเก่งมากเลยนี่เก่งมากเลยเก่งมากเลยหนึ่งพร้อมเลยสั่งกลับมาเอาจริงใช่ไหมนั่งซ้อมใช่ไหมสั่งเลยครับรอดูสายโยกสายโยกสายโยกแล้วไปโยกกับเขาทำไมอ่ะย่อนี่บอกแล้วอันนี้สายโยกเขาก็ต้องย่อลงอันนี้มาโง่หนักเลยเนี่ยไม่ได้ยังไม่ได้เตรียมบูสั่งกลับห้องพวกเราเลยมาบอกกันยิงยงอีกบงไฟมึงมาอีกไม่ได้ยังไม่ให้ตั้งพี่โยงยกมือเดี๋ยวแกมโกงผมแกมโกงทางนี้ต้องตั้งตัวได้มีได้ฐานะมาฐานยังไม่หนึ่งได้หนึ่งอยู่ตอนสั่งล็อกได้หมดไม่เป็นไรขอสู้แล้วสายสี่ไม่มีลงทำไมลงทำไมไม่มีไม่เกี่ยวในเกมยิงยงมาทำไมใครมาลงที่ไหนยิงยงกระบอกนี้ลงไฟพอคิดไม่ออกก็ไปเลยนั่นมาทำไมยิงยงก็ให้เลยเขานี่เลยมวยถูกไปเริ่มใหม่เริ่มครับสายโยกสายโยกเฮ้ยสายโยกทำไมเราสายโยกก็ต้องโยกแล้วต่อต่อคุณยังไม่ได้มาเดี๋ยวผมส่งกลับเหมือนเติบมาหาลูกเริ่มครับตอนนี้มันเหมือนลิงสมัยกับม้าไหนสมาธิฝึกจิตยิงลูกไฟยิงลูกไฟยิงยงสั่งกลับเดี๋ยวตัวแข็งสายโยสายโยช้าไปมาทางนี้สั่งยิงลูกไฟยิงยงอีบงไฟยิงยงยอดบงยิงยงเลยชัดเลยสองเลยยิงยงก็ต้องทำท่าอีบงไฟเราสั่งพี่สั่งนะครับหลอกล่อใส่ยกสายยอดแล้วเราก็โยกมาไอ้พี่มังสั่งยิงยง
อินบ้างไฟโอ้ยตกใจตกใจเสียงสั่งทั้งงานสั่งหลอกล่อหลอกล่อสายโยกสายโยกสองโยสั่งกลับหลอกกันหลอกกันหาใครอีฟไฟยิ่งยงยอดบัวงามมันมีชุด3กู้มาโอ้ย3เหรออ่าชุด3อ่าสไปเดอร์แมนยังไงสไปเดอร์แมนทำท่าไหนฮะโอ้โหใหญ่หน้าเลยเหมือนจานเลยใหญ่เต็มหน้าเลยอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนอย่าไปฟังหน้าดิมันไม่เห็นปล่อยแสงปล่อยแสงเอามาหรือจะเปลี่ยนเป็นไม่แน่ไม่แน่ฮะเป็นอีทกับยิ่งยงก็ได้อีทยิ่งยงสไปเดอร์แมนอุลตร้าแมนโอเคนะโอเคอีทยิ่งยงนะกับสไปเดอร์แมนใช่สองชุดนี้นะครับโอเคครับเริ่มครับสู้เขาค่ะสไปเดอร์อีทต้องเอาสิอะไรนะสไปเดอร์อีทสไปเดอร์อีทอุลตร้ายงตายงอุลตร้ายงไม่มีหยอกนี่เอาชัดๆอีทสไปเดอร์แมนครับสไปเดอร์แมนเอาจริงนะเอาที่เหลืองสั่งนะครับสั่งครับสไปเดอร์แมนเดี๋ยวทำหัวนะขอให้ดูภาพช้าแต่ไม่พูดใหญ่มันเพี้ยงเลยใหญ่ออกมาเพี้ยงเลยอ่ะเนี่ยใหญ่เต็มหน้าพี่โด่งเลยถูกเมื่อกี้เนี่ยผมถูกนะเมื่อกี้เนี่ยคุณตาแมนถูกหน้าถูกแต่ว่าไม่พูดแต่ไม่ได้ถ้าเอาไม่เชื่อรีแพร์ดูดิไม่ได้แล้วศูนย์ศูนย์อุลตร้าซาวอุลตร้าซาวไม่มีเครียดอะไรวะเครียดอะไรมาเนี่ยท้องเยอะอะไรนะไปตรวจลูกท้องเยอะท้องป่ามึงเนี่ยหยอกดูจะหาว่าไอ้หยอกเห็นพ่อกุ้งเงียบๆอีกแล้วสั่งใหม่นะอุลตร้าแมนสไปเดอร์แมนอะไรป่าทำไมมันไม่ตอบเลยสไปเดอร์แมนไงโอ้ยมันแต่มันช้าไปอ่ะผมถามคุณได้เลยผมถามต้องตอบเหมือนกันเลยนะได้ใช่ๆจะช้าผมไม่เอาคะแนนนะไม่คะแนนด้วยอีกดวงไฟไอ้ดวงไฟจริงจงมาทำอะไรจริงจงไม่ได้ตบต้นหลับครับยังไม่ได้หลอกล่อใครก่อนพี่ท่าถามเลยผมได้พี่น้องเทคนิคมันคืออะไรนะพี่หลอกล่อไปเรื่อยหลอกล่อใช่ไหมพูดนู่นพูดนี่อุลตร้าแมนสไปเดอร์แมนพบลูกค้าบางคนยังไม่ได้ต้องเจออย่างนี้สั่งกลับสายโยสายย่อระย่อไปอ่ะย่อไปย่อด้วยไม่ชัดเจนสั่งกลับขาต้องตึงต้องตึงมันจะหัวหลอกล่อไปเรื่อยเดี๋ยวผมเองตัวนี้ตัวนี้หลอกชัดพูดชัดแล้วทำสายเหนือหลอกล่อผมหลอกล่อทุกคนก็ต้องขึ้นที่หมอชิดหมดแหละสายเหนือเราก็ง่ายๆสายเหนือก็แอบให้ไปไหนอะสายเหนือไปไหนเนี่ยอย่าตลกกี้หยอกเนี่ยพลหยอกสิแสดงอาการสีหน้าออกเลยเนี่ยอ๋อในเกมในเกมนั่นในเกมนะไปไปเที่ยวเชียงรายสไปเดอร์แมนอุลตร้าแมนอีทยิ่งยงอีทวงไฟสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนชอบอะไรชอบอะไรเราต้องพูดว่าอีทวงไฟไอ้ยิ่งยงอาจจะชนะได้ได้หนึ่งอีทวงไฟสับสนสีเหลืองสั่งกลับครับอะไรนะสายโยอะไรช้าป่ะช้า
ยังไม่ได้ยังไม่ได้สั่งกลับสั่งกลับสายโยกสายโยกมันงงสติสติหลอกล่อหลอกล่อระวังนิ้วมาแล้วนิ้วมาแล้วนิ้วมาแล้วกูสองอันเลยอ่ะอย่าเอามึงอยากเล่นอยากเล่นเล่นกูเล่นด้วยได้สไปเดอร์แมนอยู่อยู่ตรงไหนทำไมไม่ปล่อยไปเลยมันเป็นชุดๆด้วยไม่ได้ช้า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 เอ้ยได้นี่ได้โอ้ยได้เนี่ยได้ได้ได้ดิได้ได้เฮ้ยไม่ได้ไม่เอาช้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 าอุลตร้าแมนสไปเดอร์แมนเชื่อไปได้ไปได้ยังไม่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 ได้ช้าช้านิดเดียวเงินได้เลยสไปเดอร์แมนอุลตร้าแมนยังยังยังจะบอกว่าสไปเดอร์แมนอุลตร้าแมนถ้าพูดไปได้เลยได้เลยเพราะถนัดพอสไปเดอร์แมนปุ๊บต้องอุลตร้าแมนทันทีเลยเพราะฉะนั้นต้องพูดสไปเดอร์แมนเอ้ยอุลตร้าแมนกูชื่อกูชื่อ20ผมก็นะฟิสิกส์หม่ำสั่งยิ่งยงยอดบัวงามอะไรหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วยิ่งยงหมดแล้วหมดแล้วเขาถือว่าไม่ได้ที่นี่เขาชอบพูดแบบนี้แค่หยอกเขาชอบพูดมีสไปเดอร์แมนอุลตร้าแมนสายย่อสายโยกยิ่งยงยิ่งยงแค่นี้ก็ไม่รอดแล้วยิ่งยงอุลตร้าแมนไอ้นี่อุลตร้าแมนอยู่อ่ะนะถือว่าไม่ฉับพัน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 เหมือนกันสายย่อสายย่อช้าช้าไม่ได้เอาง่ายๆผมไม่เอาอีทไม่เอายิ่งยงแต่จะเอาสไปเดอร์แมนกับอุลตร้าแมนเฮ้ยบอกเขาอย่างนี้เลยเหรอได้ได้ได้ผมบอกได้เลยจับทางถูกหมดพี่ไม่เป็นไรบอกไปเลยว่าแล้วถ่ายทอดสดมาดูสักใกล้ก็อยากจะรู้เคล็ดลับไปไงบ้างจบไปแล้วเอานี่ดีกว่าเอาเพราะถ้าถ้าอย่างนี้ยิ่งยงใช่ไหมใช่ป่ะใช่ใช่ถ้าอย่างนี้อะไรยิ่งไฟงั้นไอ้ยิ่งไฟยิ่งยงยิ่งยงว่ายิ่งยงก็ต้องทำได้ยิ่งดวงไฟเลยนี่นี่จะสั่งหรือจะฟังโอ้ยเอานี้เหรอเอานี้มันเป็นเคล็ดลับของผมสไปเดอร์แมนอ้าวสไปเดอร์แมนอุลตร้าแมนสังกับสังกับคนแล้วสองอันเนี่ยสองอันเนี่ยสไปเดอร์แมนกับอุลตร้าแมนง่ายๆเลยนะโอเคสไปเดอร์แมนกับอุลตร้าแมนมันจะง่ายกว่าไหมยิ่งยงเอาไหมไม่ไม่ก็ได้นี่ก็ดีดีกว่าไงแม่แล้วแต่เอาไงก็ได้ทั้งนี้อะไรอันนี้อันนี้อีฟวงไฟยิ่งยงยิ่งยงหลอกล่อหลอกล่ออยู่แสดงว่าชอบยิ่งยงอยู่แล้วแล้วอีฟอ่ะอีฟก็ขึ้นขึ้นขึ้นสไปเดอร์แมนทำไงนะสไปเดอร์แมนอุลตร้าแมนไม่ไม่ใช่ถามถามว่าทำยังไงอุลตร้าแมนนี่โอ้ตายงั้นเอายิ่งยงดีกว่าเอายิ่งยงนะนี่ครับผมแล้วแต่ต้องตอบว่าอินบงไฟเท่านั้นเองยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับสังกัดสังกัดยิ่งยงอินบงไฟไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องตอบอินบงไฟสไปเดอร์แมนใช่เลยพุทธแมนเป็นเลยเนี่ยกูชื่อมากเลยอ่ะหลังจากที่ฮากับเกมกันแล้ววันที่บันทึกเทปนี้ยังมีการเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณตุ๊กกี้ด้วยล่ะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับคุณตุ๊กกี้
ันคล้ายวันเกิดของพี่ตุ๊กกี้เพราะนั้นก็อายุตอนนี้ก็ประมาณเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว15ยกยก16ยอนยอนนะก็ขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขเหมือนดอกกุหลาบอาจจะมีหนามบ้างไปจับแล้วมีบาดบ้างแต่สุดท้ายมันก็คือดอกกุหลาบสวยสดงดงามขอให้ได้รับความสำเร็จรุ่งเรืองสมหวังสมปรารถนาทุกประการขอบคุณของจริง19ให้ฉลองอีกทีนึงหนูนาหนูนาหนูนาขอบคุณมากค่ะไม่สนใจทั้งนี้เลยคุณดีมค่ะมีหนึ่งคะแนนคุณทารุค่ะศูนย์คะแนนคุณทากุ้งนะคะศูนย์คะแนนแจกความสดใสไปกับหน้ากากที่ใครๆก็หลงรักสติกเกอร์ลายใหม่ขยับดุ๊กดิ๊กกุ๊กกิ๊กสไตล์ The Mask Singer รีบหน่อยเพียง60บาทเท่านั้นโหลดได้แล้ววันนี้ที่ Line Store ถึงเวลาของเหล่าหน้ากากในกรุ๊ปบีมาร่วมค้นหาว่าพวกเขาคือใครมีดวงใจมีรักจะบอกตอนนี้ไม่รู้จะรักไม่รู้ไม่ It's a catch a grenade for you ผมขอดูท่าปล่อยใหญ่มุกจีบสาวหนึ่งมุกครับไม่ต้องใช้มุกสิก็เอาเงินไปซื้อแบบที่หอยทำนะและใครจะต้องถอดหน้ากากถอดหน้ากากครับเปิดเลยเปิดเอาอย่าและนี่คือรู้กันพฤหัสบดีนี้ซุปเปอร์มัมอังคารมัมมันไปกับเพลงขึ้นคอขึ้นคอเฮ็ดใจเฮ็ดใจแอร์ซาวด์มีหมดไม่ต้องครับพี่ผมมีตับใหม่ครับผมมีตับใหม่อันนี้ก็ขยันเล่นจังและโชว์สุดอลังการนำทัพโดยหอยตรีชดาเริ่มการแสดงอังคารที่18เมษายนนี้เวลา2ทุ่มตรงแห่งหนงวิทยาคมพบกับนัทชาลีที่จะพาไปเที่ยวทั่วไทยเอาใส่ปากทั้งคู่เลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอิจฉาแล้วสิลองเอาทางเหนือจีบสาวประโยคจีบสาวอะตัวชื่ออย่างครับผมไปไปกับไอ้ก็หมายถึงตัวเองชื่ออะไรอะไปกับพี่ปะอะไรเงี้ยโอ้แถวใต้แถวใต้เธอน้องทำไมน่ารักอย่างนี้น่ารักนี่น้องนี่ชอบดิไปกับพี่เลยจ้ะไปขึ้นรถ
ันนี้2ทุ่มตรงอย่ามาสายนะจ๊ะไม่หมดหนี้วันจันทร์นี้พบกับคุณเอ๋ลูกชายที่เป็นความหวังสุดท้ายของครอบครัวแต่ความหวังก็หมดสิ้นไปเพราะอุบัติเหตุเกิดวูบระหว่างขับมอไซค์กลับบ้านมันก็หลับไปครับไม่กี่วิแล้วครับแล้วรถมันก็ล้มไปแล้วก็ไปชนกับป้ายบอกทางที่เกาะกลางถนนนะครับเช็คปุ๊บเขาก็บอกว่าเส้นประสาทผมตรงแขนเนี่ยครับขาดหมดทั้ง5เส้นแล้วครับทั้ง5นิ้วครับพี่สาวต้องเรียนจบแค่ป.6 ครับเพื่อจะให้ผมได้เรียนต่อในระดับสูงๆครับคิดว่าผมจะเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวได้ครับแต่ผมก็มาเกิดอุบัติเหตุนะครับและคำพูดของพ่อแม่ที่ทำให้ลูกถึงกับสะท้านใจเย็นวันจันทร์นี้ 6:20 นห้ามพลาดอายุน้อยร้อยล้านรายการวาไรตี้ธุรกิจที่จะทำให้คุณได้เป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปมารับแรงบันดาลใจจากหญิงสาวสู้ชีวิตที่เคยนั่งขายของบนสะพานลอยต้องหอบของวิ่งหนีเทศกิจแต่ปัจจุบันเธอคือผู้นำเข้าคอนแทคเลนส์ที่มีมูลค่าธุรกิจ600ล้านบาทพอเห็นคอนแทคเลนส์ปุ๊บตาบอดปลอดภัยหรือเปล่าผู้กับมองเห็นโอกาสมากกว่าปัญหาแล้วก็ขายดีมากตั้งแต่วันแรกอยู่ดีๆวันนึงอย.ก็ออกมาประกาศว่าสินค้าประเภทนี้ห้ามขายและมาร่วมเป็นกำลังใจให้คนสู้ชีวิตในช่วงทุนต่อฝันกับเรื่องราวความรักของสามีที่ต้องเลี้ยงดูภรรยาที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ตลอดเวลาจะ4ปีแล้วเขาตามมาถวนจะเดินได้ไหมผมบอกว่าต้องเดินได้สักวันพรุ่งนี้ต้องเดินได้ผมอยากจะได้ทุนสักก้อนนึงอยากจะได้รถซาเล้งเพื่อเก็บขยะเก็บเงินมาจะเอาไว้รักษาพ่อใหม่อายุน้อยร้อยล้านอาทิตย์ที่23เมษายนเวลา4ทุ่มตรงพร้อมหรือยังกับการกระชากหน้ากากของพวกเขาที่นี่ที่ท่านผู้ชมได้ชมในขณะนี้นะครับเป็น The Masked Singer ฟ้าแลนแมตช์ในฝันที่ยกขบวนกันมาทั้งแชมป์รองแชมป์และพิธีกรเอิญทุกคนไปพบกับหน้ากากอีกาดาการตอบคำถามของพวกเขาจะยังพริ้วหรือไม่เมื่อเจอกับคำถามแบบนี้ท่อมรุมเธอที่ไหนรุมเธอที่ไหนคนถามอยากรู้อะไรหน้ากากนักรบขึ้นเวทีดอกแมสซิงเกอร์เพื่อรบหรือเพื่อรักหน้ากากนักรบผมไม่ได้ขึ้นอ๋อขึ้นดิหน้ากากนักรบพิเศษสุดๆเมื่อคณะกรรมการต้องวัดกับเหล่าหน้ากากแบบตัวต่อตัวลูกของตั๊กสิริพรกับดีเจนุ้ยชื่อว่าน้องภูหรือน้องพีพีน้องพีค่ะเชียร์ค่ะตั๊กสิริพรไม่ใช่เมียนุ้ยแน่นอนฮะถ้าได้กับตั๊กสิริพรฟ้าผ่าแน่นอนฮะความสนุกทั้งหมดนี้ที่คุณพลาดไม่ได้ยัดขำไปเล่นหลังบ้านมาขอเสียงที่เขาเล่นเลยหน่อยสามคลิปแรกยังไงครับคลิปแรกเกี่ยวกับเรื่องของสองล้อเคยเห็นสองล้อขี่กลางถนนเห็นมาแล้วกลางทุ่งทางคูขะเข็มมาแล้วไปดูสองล้อขี่กลางอากาศโอ้โหยังไงอ่ะไปดูครับยังไงเห็นแล้วก็ฮึบโอ้โหใส่ด้วยจริงๆต้องมีความสามารถพิเศษ2 ล้อ 2 ล้อ 2 ล้อของผมดันไปเป็น4ล้อเฮ้ยแต่มันลีลาดีกว่า2ล้อครับผมเฮ้ย4ล้อแต่มีลีลาครับคนทับกันด้วยไปดูฮะบอร์ดลีลาครับ4ล้อ4ล้อครับลีลาโอ้โหนี่ก็อีกแบบนึงบอร์ดเราโอ้โหมีกลางอากาศด้วยฮะโอ้โห
เก่งมากเก่งมากเฮ้ยบอดเลยโอ้โหอันนี้เจ๋งมากโอ้โหอยู่ได้เลยโอ้โหนี่เก่งสุดๆเป็นทางเยอะโอ้โหเออเอาโอ้สันหามาเลยมีอยู่ชิ้นเดียวเนี่ยนะเออเออไม่กลัวล้มอย่างเออดูสิเด็กสบายแล้วล่ะทำนี้ได้โอ้โหเล่นเลยใช่ใช่ดูดิเออกลับสั่งได้หมดทุกอย่างเออบอดต่อบอดกลับไปบอดได้ไหมเอออย่าบอกว่ากลับกลับอีกเฮ้ยโอ้โหพี่ที่สามของพี่เท่งเมื่อกี้กี่ล้อนะคะ2ล้อพี่โด่งเหรอคะ4ล้อ4ล้อของหนูเป็นร้อยๆขาเลยค่ะเฮ้ยไม่มีล้อแต่เป็นขาไม่มีล้อแต่เป็นขานี่มากี่คนคะมากี่คนคนเดียวคนเดียวนี่เหรอคะคนเดียวเหมือนกันอันนี้แล้วร้อยคนเลยฮะพี่เล่นข้างล่างใช่ไหมคะของหนูก็เริ่มต้นจากล่างๆแต่ขึ้นข้างบนค่ะเฮ้ยมีหรอกมั้งอุ้ยเหนือมีกิ๊บมีแก๊สมีหวานมีเสียวแน่นอนค่ะไปชมค่ะว่ายักษ์นะเอาไปเต็มรอบขอเสียงต้อนรับนะครับไปอีกแล้วมันมาแบบรวดเร็วยากแบบนี้ต้องฟิตแท้ครับใจเย็นเย็นครับโอ้โหต้องแม่นมากโอ้โหขอบคุณทุกท่านครับทุกกำลังใจครับส่งมาด้านผู้จัดต้องการขอบคุณมาอีกแล้วครับตาหนึ่งรอบโอ้โหหนูเอาคนในคลิปมาเลยค่ะเฮ้ยจริงๆค่ะจริงเหรอแล้วอยู่ตรงนี้ตัวเป็นๆที่อยู่ในคลิปคนหอนไปหอนมานั่นแหละค่ะเฮ้ยมาเป็นร้อยอย่างนี้เราไปสตู26กันเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะโอ้โหใหญ่เลยเหรอใหญ่มากสตู26อยู่ตรงนี้26เลยเอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยไปอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับไหนฮะนิ่งๆไว้ค่ะตรงนี้นิ่งไว้อยู่ค่ะหนูบอกเลยว่าตรงนี้จะไม่พอเลยนะคะไม่พอเลยแล้วทำไงฮะต้องถอยอีกค่ะถอยอีกค่ะแล้วไงฮะมาเลยสิทธิ์เอกเท้ามหาพรหมสิทธิ์เอกเท้ามหาพรหมครับผมลูกมึงเยอะแยะมากมายอย่างนี้เหรอก็หรือว่านี่ยังส่วนน้อยยังน้อยอยู่ยังมีอีกมีครับนะฮะรางวัลเยอะแยะมากมายฮะครับก็เป็นสิ่งดูถ้วยรางวัลหน่อยได้ไหมได้ครับขอถ้วยรางวัลนี่นี่เราปมเบอร์โอ้โหดียังไงฮะรางวัลอะไรครับก็เป็นรางวัลแชมป์ประเทศไทยโอ้นี่รางวัลสมเด็จประเทศเลยนะเนี่ยถ้วยพระราชทานโอ้โหถ้วยพระราชทานทั้งคู่เลยครับผมระดับประเทศเลยครับโอ้โหที่หนึ่งที่ชนะเลิศชนะเลิศครับรางวัลที่1กี่ปีก็ได้ทั้งหมด4ปี4ปีซ้อนครับผมโอ้โหคือไม่ธรรมดาเลยต้องตัดสินชนะตัดสินยังไงกันน่ะถ้าดูยังไงฮะลีลาการโชว์ลีลาหวาดเสียวสวยงามสวยงามแล้วก็เหมือนเชิดเหมือนสัตว์เหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนสิงโตจริงเหมือนแมวอะไรเหมือนแมวเหมือนแมวเหมือนสิงโตจริงๆให้มีลีลาเสาดอกเหมยเสาดอกเหมยเราลองดูสักตัวอย่างสักนิดหน่อยได้ไหมความยากความง่ายยังไงเผื่อสามชาติจะได้ลองดูเนี่ยอย่างนี้ถือว่าท่าอะไรหรือก็เรียกท่าอะไรพื้นฐานหรือว่าพัฒนาหรือว่าต้องเก่งถึงเออถึงมุนขั้นท่าเขาเหมือนเนี่ยท่าด้วยท่าพื้นฐานจะมีอยู่3ท่าอย่างนี้ถือว่าพื้นฐานหรือว่ายังครับถ้าพื้นฐานจริงๆจะมีอยู่3ท่าเนี่ยเขาเหมือนตุ๊ดอันนี้คือท่าชีวิตเลยอ่ะท่าย่องท่าเดินอันนี้2คนใช่ไหมฮะครับผมคนหัวกับคนหางนะต้องสัมพันธ์ต้องสัมพันธ์กันมากอย่างสามท่าเข้าไปสวมอย่างเงี้ยได้เลยไหมได้ครับต้องรู้
รู้วิธีการจับก่อนลองมาโอ้ได้จะได้เปิดชมหน้าหน่อยชมหน้าหน่อยหันหน้าท่านผู้ชมดูหน่อยครับผมสองท่านนี้ก็คือว่าทำให้ทีมได้รางวัลด้วยป่ะฮะคือสองท่านนี้ใช่ไหมโอ้นี่คือทำให้ทีมได้รางวัลนะนี่เก่งเลยไอ้หนุ่มอยู่หน้าหนุ่มอยู่หน้าเราจะได้เห็นเบื้องหลังข้างในหน่อยที่เป็นยังไงครับต้องจับครับต้องจับปากก่อนแล้วย่อขามาครับนี่คือท่ามาซ้ายย่อไปแล้วน่ะเอ๊ะตะกี้เห็นเหมือนกับแบบรูปร่างดีตอนนี้เหมือนเป็นโรคอ่ะหลังปวดมากเลยค่ะเหมือนก็ไม่สบายซิโต้มาซิโต้ขาดอาหารเออขาดอาหารเฮ้ยโอ้เฮ้ยมาคนข้าวมาได้มาดิมาเอ้ยกระดิก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 มาดิเอาละเล่นร้องสิงโตนะโอ้จะหนักอ่ะหนักไหมหนักไหมแต่นี่ลองสัมพันธ์กันสิแล้วก็กระโดดย่องเยิ้งอะไรใช่ไหมครับต้องมีการขึ้นเสาเลยดีกว่าฮะลองขึ้นเสาเลยเดี๋ยวตีหน่อยเหมือนสิงโตเมาอย่างไรไม่รู้แบบก้นโด่งมันไม่เหมือนที่หยุดจะไม่ใช่สิงโตนอนนะหรอสิงโตหอบอ๋อสิงโตหอบเปรียบเทียบกับตัวนั้นมันคนละเรื่องกันเลยอ่ะโอ้มันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายดูท่าสองท่าสองนี่เป็นอะไรฮะเป็นท่าหน้าขาคู่หน้าขาคู่ยากยังไงฮะมันก็ใส่ปุ๊บดูดีเลยอ่ะทันทีมันดูดีเลยอ่ะวับโอ้โหอันนี้จะยืนขาขึ้นหน่อยเนาะตัวนี้ทางขาต้องแล้วรับน้ำหนักให้ได้แล้วหัวก็ต้องแบบยังมีชีวิตอยู่นะอ่ะมาหน้าขาคู่มานะเดี๋ยวถอยโอเคพอแล้วก็ถ้าชุดเลยถอยลองหน้าขาคู่หน้าขาคู่แบบไม่ต้องมีครับผมสอนหน่อยคุณโอ้โหแล้วคงโอ้เฮ้ยสมมติยืนข้างล่างก่อนนะแล้วทำท่าแอนแล้วก็ขึ้นมือต้องเชิดไปด้วยดึงโอเคดึงได้ดึงซองไม่ขึ้นอ่ะเชื่อดิดึงก็ไม่ขึ้นสลับเออนี่ฟองไม่ได้ดูดีขึ้นอุ้ยอุ้ยดังเปรี้ยไอ้โด่งหนึ่งสองครับมันก็เก่งไงไอ้น้องไอ้โอ้ยก็เก่งไงโอ้ยเอาไปซื้อที่ไหนเนี่ยเสียงเอี๊ยดโอ้โหหักเลยเอาขึ้นไปอยู่ตรงนี้ไงหนึ่งสองสามมาโอ้ยกระดุมมันลดเอาละประตูมด่าแน่เก็บไว้ของบริษัทมาเดี๋ยววันนี้จะมีโชว์ให้เราดูมีครับจะมีชุดไหนบ้างตัวเดียวครับตัวเดียวตัวขาวนี่ใช่ไหมครับผมขาวทองนี่ใช่ไหมครับนี่ตัวที่ได้แชมป์นะใช่ครับลีลาต่างๆที่เห็นในคลิปกระดกข้ามเสาไปมานี่นะได้รางวัลจากโชว์มาเลเซียด้วยโอ้โหต่างประเทศเลยนะหวาดเสียวเลยงั้นโชว์ไปนะฮะครับผมอ้าวชมเลยเราเห็นในหนังจีนตอนนั้นก็ถือว่าเก่งแล้วเนี่ยนี่ต้องนอนคิดเลยนะดูก็ไม่ได้โอ้โหเอาแล้วโอ้บอกยังไงเนี่ยตรงนี้แหละโอ้โหไอ้คนหน้ายังมองเห็นไอ้คนหลังเนี่ยสิคนหลังมันปากกว่านะคนหลังแบบโอ้โหมีชีวิตต
เหงื่อเปียกไปทั้งตัวเลยเนี่ยเหงื่อออกแบบเสียวไส้มันเป็นลีลาใช่ไหมฮะที่มันเบี่ยงจะล่วงจะล่วงเนี่ยมันเป็นลีลาใช่ไหมมันต้องฝึกอย่างดีนะนะมังปองแล้วมาเหยียบศีรษะแล้วมันโยกนี้ด้วยอ่ะมาปมเอ้ยคณะเชิดสิงโตสิเด็กท้ามหาพรหมโอ้โหน่ากลัวมากนะหัดให้ลุงหม่ำขึ้นไปยืนบนยอดอย่างนี้ได้ไหมได้ครับได้ได้เอาขั้นตอนแรกแล้วเราขึ้นไปเหยียบหัวลุงหม่ำดิก็ไปเหยียบหัวลุงหม่ำดิแล้วปีนตัวก็ไปเหยียบเคยขึ้นแค่นี้พอลองลองนี้ลูกลองนี้ลองปีนจับช่วยจับช่วยจับให้หน่อยโอ้โหเขามีเทคนิคในการที่จะบาลานซ์ตัวเองได้อันนี้ที่ก่อนอย่าบังอย่าบังทำยังไงถึงจะทรงตัวอยู่ได้จะเลือกยิ้มเด็กคนนี้ต้องยิ้มหมามต้องยิ้มเปล่าโอเคโอเคโอ้โหเสื้อสีเดียวกันเลยอ่ะน้าเดียวกันเลยมึงเอาขาวมาพี่มึงขาวมาพี่ไม่ใส่เสื้อมาเตรียมตัวโชว์เราเห็นตัวอย่างทั้งเสาดอกเหมยนะกับสิงโตกับมีการต่อตัวกายกรรมขึ้นไปบนไม้นี่คอยพี่บอกมาถึงตรงนี้ท่าอะไรดีโอ้เขาเก่งมากเลยอ่ะโอ้โหไม่รู้ทางไงพี่เอาอย่างนี้ดีกว่าตะกี้เนี่ยขึ้นไปยังไงมันก็ต้องมีคนที่จะต้องยึดฐานเอาไว้ถูกไหมยึดฐานเอาไว้เราท้าตรงนี้แหละให้ยึดฐานเอาไว้เดี๋ยวเราจะเอาของอยู่ชิ้นนึงไปวางไว้ที่พื้นให้ใครก็ได้ไต่สาวขึ้นไปแล้วก็โน้มเสาลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ฐานเนี่ยห้ามวิ่งเลยนะคุณต้องอยู่กับที่แล้วโน้มเสามาซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องรับน้ำหนักยากมากต้องเอ็นเสามาเพื่อจะไปให้เขาเนี่ยคนที่อยู่บนยอดเนี่ยหยิบของแล้วยกเขาขึ้นถ้าหากว่าปล่อยแรงปักล่วงเลยฮะล่วงเลยได้หรือไม่ได้ไม่มองหมายนะก็ของวิ่งคุณดิมก่อนได้ไม่ได้เห็นความสามัคคีเมื่อกี้แล้วครับในการที่เซฟฐานแล้วผมคิดว่าน่าจะได้นะฮะได้ฮารุครับดูจากการเชิดทุกอย่างมันต้องฝึกกล้ามเนื้อมาเรียบร้อยฮารุว่าได้ได้ถ้ากุ้งมองอะไรครับทำได้โอ้โหได้ทุกคนให้พลังให้กำลังใจได้ไม่ได้อย่างไรเขาบอกว่าได้ไปชมเลยพร้อมหมดแล้วเรียบร้อย เดี๋ยวตัวเสานี่จะมีผู้คนปีนขึ้นไปแล้วก็โน้มลงมาเรามาร์คคร่าวๆไว้นะฮะแต่เดี๋ยวอนุญาตให้ได้ลองดูได้อันนั้นเราไปดูใกล้ๆความยากคือยังไงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยไม้เนี่ยถ้าหากว่าทิ้งตัวลงมาก็อาจจะธรรมดาเมื่อมีคนขึ้นไปปุ๊บถ้าปล่อยลงมามันก็หนักแรงและหนักปั๊บเลยนะทำไมครับจะทำงานครับอ๋อจะทำงานเกะกะโทษแทนเพื่อนโทษแทนพี่ด้วยนะโอเคไม่มีอะไรแล้วใครอยู่หน้าอยู่หลังอยู่ข้างต้องดูไงฮะต้องวางหมากไว้เลยอนุญาตให้วัดก่อนได้นะเราจะได้เห็นวิธีการที่จะเข้าไปด้วยตอนนี้เขาเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องสัมพันธ์กันมากเพราะว่าตอนนี้ไม่มีน้ำหนักนะฮะเดี๋ยวมีน้ำหนักจะขึ้นไปคนตัวใหญ่ตัวเล็กต้องมีผลยังไงไหมตัวใหญ่นี่มาอยู่ตรงนี้เพราะอะไรฮะเนี่ยประคองน้ำหนักครับประคองไว้เพื่อไม่ให้มันทิ้งลงโอ้โหนี่ใช้สองท่านใหญ่เลยนะรับน้ำหนักรับน้ำหนักเลยนะเอาลองลงมานะพวกเราระวังนะครับใครจะเป็นคนขึ้นครับเจ้าตัวเล็กคนเดิมต้องหาสมดุลยังไงดูเองนะทุกอย่างพร้อมนะครับทุกอย่างจะเกิดขึ้นจากการสัมพันธ์ของทีมเขาเองนะครับไปแล้วนะฮะลงต้องน้ำหนักต้องกายอย่างดีนะครับกันไม่ให้โดนพื้นนะครับแล้วหยิบขึ้นมาทันทีปกติต้องมีคนมารับนะแต่คราวนี้นี่ปลายไม่มีคนรับครับมีแต่โคนโอ้โหเราไม่ได้อยู่ที่สูงนี่เราไม่รู้หรอกข้างบนมันเป็นยังไงแล้วมันโยกเยกด้วยครับขึ้นตึกก็เสียโอ้โหยืนตรงนี้ขายังสั่นเลยผมแล้วเจ้าตัวก็บอกกลัวตลอดโอ้เอาบนสดด้วยนั่นโอ้มัดเอาไว้ครับมัดเอาไว้ครับมัดดีกว่าเผื่อเจ้าตัวเปลี่ยนใจมัดมัดตัวเองไว้ก่อนครับผมโคลนเสาเนี่ยมันจะงัดออกได้เลยนะโอ้ยกลางมือนะครับโยกนะครับโยกนะครับโยกเลยนะครับโยกนะครับระวังดีๆนะครับโอ้ยเสียวไส้โอ้ยโอ้ยโอ้โหตายกันหมดแล้ว
คือเขาจะต้องกางมือออกแล้วต้องมัดเพราะว่าเขามือสองมือก็ต้องไปจับเพราะฉะนั้นเขาหลุดจากตัวไม้ไม่ได้โอ้สุดยอดปอมเบอร์โอ้โหเอามาต่อแถวเลยต่อแถวเลยทำได้โอ้เอาถามน้องปอนถามน้องปอนมันยังไงตะกี้ไปมัดมันคือไงคุณปอมมันคือหมายว่าเขาต้องปล่อยมือครับต้องกางมือเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมัดให้ติดกับเสาไว้โอ้โหเราไม่รู้ว่าต้องมีตรงนี้ด้วยนะเพราะถ้าเกิดว่ามันบิดออกจากเสาเงี้ยนิดนึงก็ไม่ได้ดิมัดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยมือจับอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ครับโอ้โหแล้วหน้าก็ลงมาอย่างเงี้ยสุดยอดเลยนะแม่แล้วก็เป็นการสัมพันธ์กันอย่างที่ทุกท่านบอกว่าความสามัคคีฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีเลยนะฮะทำได้อย่างนี้ต้องฝึกฝนห้ามเรียนแบบเลยนะฮะอ้าวขอบพระคุณนะคณะเชิดสิงโตซิดเอกเท้ามหาภูมิเก่งมากมีเรื่องราวดีๆนะฮะมายังรายการของเราได้นะครับชิงรถเงินว้าวว้าวว้าวจะพับหน่อยครับให้เป็นอย่างนี้เหมือนดอกไม้เลยแล้วเอาไว้หลังครับผมไว้ข้างหลังปุ๊บจับดิใช่ไหมปู่ครับมันคือกิเลสมันคือกิเลสสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีตรงออกไปจากตัวฉันเดี๋ยวนี้ตรงออกไปจากตัวฉันเดี๋ยวนี้ดึงนับถือสามถือว่าดึงดึงเลยเครื่องดื่มเอ็มร้อยพิษจำบึดจำบึดจำบึดพิษจำบึดจำบึดจำบึดแจกความสดใสไปกับหน้ากากที่ใครๆก็หลงรักสติกเกอร์ลายใหม่ขยับดุ๊กดิ๊กกุ๊กกิ๊กสไตล์ The Mask Singer รีบหน่อยเพียง60บาทเท่านั้นโหลดได้แล้ววันนี้ที่ Line Storeถึงเวลาของเหล่าหน้ากากในกรุ๊ปบีมาร่วมค้นหาว่าพวกเขาคือใครมีดวงใจมีรักจะบอกตอนนี้ไม่รู้จะรักไม่รู้ไม่ It's a catch a grenade for you ผมขอดูท่าปล่อยใหญ่ You raise me up so I can stand on mountains ขอมุกจีบสาวหนึ่งมุกครับใช้มุกสิก็เอาเงินไปซื้อแบบที่หอยทามน่ะและใครจะต้องถอดหน้ากากถอดหน้ากากครับถอดเลยถอดเอาอย่างและนี่คือรู้กันพฤหัสบดีนี้ซุปเปอร์มัมอังคารมามันไปกับเพลงขึ้นคอขึ้นคอมีหมดไม่ต้องครับพี่ผมมีตับใหม่ครับผมมีตับใหม่ไอ้ก็ขยันเล่นจังและโชว์สุดอลังการนำทัพโดยหอยตรีชดาเริ่มการแสดงอังคารที่18เมษายนนี้เวลา2ทุ่มตรงแท่งหนงวิทยาคมพบกับนัชชาลีที่จะพาไปเที่ยวทั่วไทยเอาแต่ปากทั้งคู่เลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอิจฉาแล้วสิลองเอาทางเหนือจีบสาวประโยคจีบสาวอะตัวชื่ออย่างครับผมไปไปกับไอ้ก็หมายถึงตัวเองชื่ออะไรอะไปกับพี่ปะอะไรเงี้ยโอ้แถวใต้แถวใต้เธอน้องทำไมน่ารักอย่างนี้น่ารักนี่น้องนี่ชอบไหมไปกับพี่ไหมจ๊ะไปขึ้นรถจันนี้สองทุ่มตรงอย่าเมื่อสายนะจ๊ะ
ไม่หมดหนี้วันจันทร์นี้พบกับคุณเอ๋ลูกชายที่เป็นความหวังสุดท้ายของครอบครัวแต่ความหวังก็หมดสิ้นไปเพราะอุบัติเหตุเกิดวูบระหว่างขับมอไซค์กลับบ้านมันก็หลับไปครับไม่กี่วิแล้วครับแล้วรถมันก็ล้มไปแล้วก็ไปชนกับป้ายบอกทางที่เกาะกลางถนนนะครับเช็คปุ๊บเขาก็บอกว่าเส้นประสาทผมตรงแขนเนี่ยครับขาดหมดทั้ง5เส้นแล้วครับทั้ง5นิ้วครับพี่สาวต้องเรียนจบแค่ป.6 ครับเพื่อจะให้ผมได้เรียนต่อในระดับสูงๆครับคิดว่าผมจะเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวได้ครับแต่ผมก็มาเกิดอุบัติเหตุนะครับและคำพูดของพ่อแม่ที่ทำให้ลูกถึงกับสะท้านใจเย็นวันจันทร์นี้ 6:20 น.ห้ามพลาดอายุน้อยร้อยล้านรายการวาไรตี้ธุรกิจที่จะทำให้คุณได้เป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปมารับแรงบันดาลใจจากหญิงสาวสู้ชีวิตที่เคยนั่งขายของบนสะพานลอยต้องหอบของวิ่งหนีเทศกิจแต่ปัจจุบันเธอคือผู้นำเข้าคอนแทคเลนส์ที่มีมูลค่าธุรกิจ600ล้านบาทพอเห็นคอนแทคเลนส์ปุ๊บตาบอดปลอดภัยหรือเปล่าผู้กับมองเห็นโอกาสมากกว่าปัญหาแล้วก็ขายดีมากตั้งแต่วันแรกอยู่ดีๆวันนึงอย.ก็ออกมาประกาศว่าสินค้าประเภทนี้ห้ามขายและมาร่วมเป็นกำลังใจให้คนสู้ชีวิตในช่วงทุนต่อฝันกับเรื่องราวความรักของสามีที่ต้องเลี้ยงดูภรรยาที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ตลอดเวลาจะ4ปีแล้วเขาตามมาถวนจะเดินได้ไหมผมบอกว่าต้องเดินได้สักวันพรุ่งนี้ต้องเดินได้ผมอยากจะได้ทุนสักก้อนนึงอยากจะได้รถซาเล้งเพื่อเก็บขยะเก็บเงินมาจะเอาไว้รักษาพ่อใหม่อายุน้อยร้อยล้านอาทิตย์ที่23เมษายนเวลา4ทุ่มตรงพร้อมหรือยังกับการกระชากหน้ากากของพวกเขาที่นี่ที่ท่านผู้ชมได้ชมในขณะนี้นะครับเป็น The Masked Singer มาแล้วแมตช์ในฝันที่ยกขบวนกันมาทั้งแชมป์รองแชมป์และพิธีกรเอิญทุกคนไปพบกับหน้ากากอีกาดาลีลาการตอบคำถามของพวกเขาจะยังพริ้วหรือไม่เมื่อเจอกับคำถามแบบนี้ท่อมรุมเธอที่ไหนรุมเธอที่ไหนคนถามอยากรู้อะไรหน้ากากนักรบขึ้นเวทีดอกแมสซิงเกอร์เพื่อรบหรือเพื่อรักนักการนักรบผมไม่ได้ขึ้นอ๋อขึ้นดิหน้ากากนักรบพิเศษสุดๆเมื่อคณะกรรมการต้องวัดกับเหล่าหน้ากากแบบตัวต่อตัวลูกของตั๊กสิริพรกับดีเจนุ้ยชื่อว่าน้องภูหรือน้องพีพีน้องพีค่ะเชียร์ครับตั๊กสิริพรไม่ใช่เมียนุ้ยแน่นอนฮะยาสีฟันซิสเทมมาสูตรซีเมนต์ฟลูออไรด์อาร์ต7นิยมนานแล้วครับผม อยู่มาตั้งแต่โอ้โหไม่รู้กี่พันปีกี่หมื่นปีนะร้อนก็พัดได้ได้หมดเลยครับยุงกัดก็ปัดได้ นี่คือประโยชน์ของผ้ากะม้า แต่วันนี้เรานำผ้ากะม้ามาเนี่ย เพื่อเอามาให้เห็นภาพ คือกิเลสเกิดขึ้นมาเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะ เกิดขึ้นเพราะจิตเรา กิเลสผูกมัดเราจนกิเลสเป็นตัวกำหนดเรา วันนี้เราจะมาแก้กิเลสอะไรอ่ะสอนเหรอสอนการแก้กิเลสพามาคนละผืนเลยฮะครับเชิญเลยครับผมเชิญครับเชิญครับอ่ะดูฮะจุ๋ยก็ได้อ่ะลองดูผืนไหนก็เหมือนกันใช่ไหมฮะเหมือนกันก็เห็นแต่แก้กรรมสมมติว่าต่อข้างหน้าดีกว่านี่โอ้ยมัดเราอยู่งี้มัดอะไรฮะ
ก็มัดแต่ว่ากิเลสมันเกาะเราเกาะเรามัดเรามันมัดเราอยู่แล้วเราไงปลดกิเลสปลดเปลือกไปแก้กิเลสเอาง่ายก็แค่นี้แล้วก็ดึงมันออกมาดึงได้ด้วยเหรอดึงออกมาแล้วครับผมมันติดไงครับมันดึงไม่ออกอยู่แล้วมันออกยังไงล่ะแต่อาจารย์คงมีวิธีครับเฮ้ยมีวิธีจับผ้างี้ฮะผ้าอย่างนี้ปลายเท่ากันเหรอฮะสองชายปลายเท่ากันสองชายปลายเท่ากันครับผมไม่ใช่ผ้าขาวม้าอ๋อไม่ใช่ผ้าขาวม้ามันเป็นกิเลสนะอ๋อนี่กิเลสคือดีนะไปยึดติดไปยึดติดต้องออกจากตัวฉันจับชายครับผมแล้วพับไหมฮะให้เป็นอย่างนี้มันดอกไม้เลยแล้วเอาไว้ข้างหลังครับผมไว้ข้างหลังปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ดึงแล้วก็ทำการดึงดึงคือไงดึงชายดึงชายออกมาเอาชายเขาชายชายดึงชายออกมาปื๊ดจับดิชายมั้ยแล้วไงจิตใจตอนนี้ต้องคิดยังไงฮะเนี่ยดึงมาแล้วไอ้ที่มึงวนเมื่อกี้นะก็ดึงชายมาสองอันครับผมมันคือกิเลสต้องพูดไหมพูดครับมันคือกิเลสมันคือกิเลสสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีจงออกไปจากตัวฉันเดี๋ยวนี้จงออกไปจากตัวฉันเดี๋ยวนี้ดึงนับถึงสามถึงวันดึงดึงฮะเฮ้ยดึงเอาถ้าสองข้ามเหมือนกันทำไมไม่จิตไม่นิ่งไงจิตไม่นิ่งนับวันยิ่งมีน้ำเยอะขึ้นอะไรขังมากของน้องเลยอ่ะนี่มุกยุงลายมากเลยอ่ะเนี่ยเมื่อกี้ก็เป็นอีทีแล้วมั้งล่ะมุกยุงลายมากมันไม่ได้พี่เท่งแสดงว่าพวกคุณไปคิดว่ามันคือผ้าขาวม้าไม่ออกอ่ะคิดว่ากิเลสจะได้ใช่ไหมคือกิเลสเป็นไปได้ยังไงอ่ะก่อนจะเป็นไปขอสามคำก่อนเดี๋ยวจะบอกให้ว้าวว้าวว้าวทำให้อาจารย์ก่อนฮะพร้อมหนึ่งสองสามเอ้าว้าวว้าวว้าวเฉลยผ้าขาวม้าไม่มีตัดไม่มีอะไรเลยนะไม่มีตัดใครๆก็ดึงออกได้ใครๆก็ทำได้ใครๆก็ทำได้ท้ายรายการเฉลยครับผมชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวว้าวช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอาร์ตค่ะอันนี้เป็น211 92เลยต่อตรงนี้เลยครับต่อไปผู้หญิงฮารุ3ค่ะ3เอาไปทางนู้นเลยคุณเอา1 1ครับผม1ครับอันนี้ก็ทับให้1กันเถอะไปเลย Number 1 1เพิ่มลง1 3 9 12พร้อมกันนะครับว้าวหนึ่งสองเด้อว้าวคุณขาหมดนะครับสี่ว้าวสี่หมื่นค่ะขอบคุณครับ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 ข้าวของจุ๊ยนะคะจากโพเอ็มค่ะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะทุกอาทิตย์อย่างนี้นะฮะช่องเวิร์คพอยต์กฎหมายเลข23ชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวว้าวคิดว่าเฉลยเฉลยถามได้เลยฮะถามอาจารย์ฮะก็ปล่อยแล้วก็รีบมันรูดข้างหน้าโอ้ยเหมือนกันเร็วใช่ไหมใช่ไหมทำไงทำไงเพราะเฉลยอยู่แล้วอะไรเอาปล่อยใช่หรือเปล่าไม่ใช่เขาดึงมันดึงปึ้งออกมาเลยมือกำแน่นจริงๆกำแน่นเลยดึงดึงมาเลยแล้วปล่อยเลยผมบอกได้ไงว่าน้ำเยอะจับผ้าสองชายอย่างนี้แล้วก็พับ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 อ่ะก็ตามหมดแล้วเนี่ยตามหมดแล้วเนี่ยอ่ะแล้ววางเข้าไปข้างหลังข้างหลังเนี่ยช้าช้าช้าเนี่ยเนี่ยเอางั้นเหมือนกันดึงช้าๆได้ไหมดึงออมเสื้อมาด้วยเฮ้ยแล้วเนี่ยพอช้าปุ๊บรู้เลยแต่ดึงเนี่ยคุณหนุ่มต้องดึงหลุดออกนอกเสื้อมาเลยนะเมื่อกี้ดึงออกเลยไงมันเป็นอีกพื้นนึงอ่ะ